เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเฉลยข้อสอบฟิสิกส์เอ็นทาร์รอบมีนาคมปี47ต่อกันที่ข้อที่22ถึง28นะครับมาดูข้อที่22นะครับข้อที่22เนี่ยโจทย์บอกว่าลิฟต์เครื่องหนึ่งนะครับสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในทิศขึ้นหรือลงเนี่ยได้เท่ากับบวกลบ 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนาะแล้วก็โจทย์เขาบอกว่าลิฟต์ตัวนี้เนี่ยสามารถทำอัตราเร็วได้สูงสุดเท่ากับ 4.8 เมตรต่อวินาทีนะฮะไอ้ข้อมูลของโจทย์ตรงนี้เนี่ยข้อมูลของโจทย์ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกลักษณะการเคลื่อนที่ของลิฟต์เนาะว่าลิฟต์เนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใดนะครับทำอัตราเร็วสูงสุดได้เท่าใดเนาะคราวนี้เนี่ยโจทย์เขาก็อยากพิจารณาสถานการณ์ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการขนของด้วยลิฟต์ตัวนี้เนี่ยจากชั้นล่างเนี่ยขึ้นไปยังชั้น16ที่มีความสูงเท่ากับ48เมตรเนี่ยก็คือเขาต้องการขนของด้วยลิฟต์นะครับจากชั้นล่างเนี่ยขึ้นไปยังข้างบนที่มีความสูง48เมตรนะฮะโจทย์เขาก็เลยอยากรู้ว่าจงหาช่วงเวลาที่สั้นที่สุดนะครับจงหาช่วงเวลาที่สั้นที่สุดในการขนของด้วยลิฟต์ตัวนี้นะครับอ่ะข้อนี้เนี่ยพอพวกคุณอ่านโจทย์เสร็จเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทอะไรล่ะเนาะอ่ะแน่นอนนะครับโจทย์เขาให้เรื่องของความเร่งมานะครับโจทย์เขาให้อัตราเร็วมานะครับโจทย์บอกความสูงถามหาเวลานะฮะแน่นอนว่าโจทย์เรื่องนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับเนาะเพราะว่าลิฟต์ตัวนี้เนี่ยมันโจทย์กำหนดว่ามันเคลื่อนที่ในแนวดิ่งแสดงว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติเนาะโอเคก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบทแรกของฟิสิกส์เลยเนาะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลศาสตร์เนี่ยเราก็ควรจะวาดรูปตามก่อนนะครับเนาะโจทย์เขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยลิฟต์เนี่ยมันอยู่ชั้นล่างถูกป่ะลิฟต์เนี่ยมันอยู่ชั้นล่างเนาะอันนี้วาดสูงๆหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายอะไรบางอย่างนะฮะตอนแรกเนี่ยลิฟต์เนี่ยมันอยู่ชั้นล่างนะฮะแล้วเราต้องการให้ลิฟต์เนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนเนาะตัวที่สุดท้ายแล้วเนี่ยความสูงของลิฟต์เนี่ยมันจะต้องอยู่เหนือจากพื้นเนี่ยเป็นระยะ48เมตรนะครับเนาะซึ่งไอ้ระยะ48เมตรเนี่ยผมขอเขียนสมมติว่ามันเป็นตัววาละกันนะครับตัววาตรงนี้เนี่ยมีค่าเป็น48เมตรเนาะโอเคคราวนี้เนี่ยโจทย์เขาบอกว่าเฮ้ยลิฟต์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร่งนะครับการที่ลิฟต์ตัวนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร่งเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าอะไรล่ะนะฮะการที่ลิฟต์มันเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร่งแสดงว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วเนาะใช่ไหมถ้าเกิดว่าวัตถุมันมีการเคลื่อนที่ในแนวตรงเนี่ยและถ้าเกิดมันมีความเร่งแสดงว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วนะครับซึ่งแล้วลิฟต์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วจากอะไรเป็นอะไรล่ะนะฮะก็พิจารณาสถานการณ์ที่เราขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์นะฮะลองคิดสถานการณ์จริงนะตอนแรกเนี่ยลิฟต์เนี่ยมันจอดอยู่ที่ชั้นล่างถูกป่ะการที่ลิฟต์มันจอดอยู่ที่ชั้นล่างเนี่ยแสดงว่าอัตราเร็วของลิฟต์ตอนแรกเนี่ยมันก็ต้องมีค่าเป็น0ใช่ไหมการที่ตอนแรกเนี่ยลิฟต์เนี่ยมันจอดอยู่ที่ชั้นล่างแสดงว่ามันก็ต้องมีอัตราเร็วเป็น0เนาะแล้วการที่โจบอกว่าพอลิฟต์ตัวนี้มันเคลื่อนที่ขึ้นไปเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งการที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วเกิดขึ้นนะฮะแสดงว่าลิฟต์ตัวนี้เนี่ยจากที่มันมีอัตราเร็วเป็น0เนี่ยมันก็จะค่อยๆมีอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับพอมันมีอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าลิฟต์มันก็จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะครับลิฟต์มันก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับเนาะผมก็ copy รูปลิฟต์ไปแล้วก็ลิฟต์มันก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับเนาะมันก็จะเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร่งนะครับซึ่งโจทย์เขาบอกว่าลิฟต์เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร่งในทิศขึ้นหรือลงเนี่ยได้เท่ากับ 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับเนาะก็คือตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าลิฟต์มันกำลังเคลื่อนที่ในทิศขึ้นแสดงว่าความเร่งของลิฟต์ก็น่าจะมีทิศขึ้นนะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับ 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนาะโอเคคราวนี้เนี่ยถามว่าลิฟต์ตัวนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งตลอดไปหรือเปล่าเพราะว่าโอเคถ้าเกิดลิฟต์มันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งอย่างเงี้ยคงที่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยลิฟต์มันก็ขึ้นไปถึงความสูง48เมตรได้ถูกป่ะเนาะแต่ชีวิตจริงอ่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นถูกป่ะเพราะว่าลิฟต์เนี่ยเราต้องการขนของขึ้นไปถึงชั้น16ถูกป่ะที่มีความสูง48เมตรเนี่ยการที่ลิฟต์มันเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงชั้นบนเนี่ยพอมันถึงชั้นบนแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดว่าลิฟต์มันมีความเร็วอยู่อ่ะลิฟต์มันก็วิ่งเลยไปเลยถูกป่ะก็คือลิฟต์อ่ะมันก็จะเลยชั้น16ขึ้นไปก็คือลิฟต์มันไม่จอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ลิฟต์มันจอดที่ชั้น16เนี่ยแสดงว่าที่ชั้นบนสุดตรงเนี้ยที่ชั้น16เนี่ยอัตราเร็วของลิฟต์เนี่ยก็ต้องมีค่าเป็น0ถูกป่ะเพื่อที่จะทำให้ลิฟต์เนี่ยมันจอดที่ชั้น16ได้เนาะไม่ใช่ว่าลิฟต์เนี่ยมันมีความเร่งคงที่แล้วลิฟต์มันก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยโดยที่มันไม่จอดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะเนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะแสดงว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ความเร่งอ่ะมันไม่คงที่ถูกป่ะลิฟต์มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วตลอดการเคลื่อนที่ถูกป่ะเนาะซึ่งถามว่าพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วของลิฟต์ในข้อนี้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรล่ะเนาะก็ดูนะโจทย์เขาบอกว่าลิฟต์เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร่ง 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง2แต่ลิฟต์มันก็ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งหนีตลอดเพราะว่ามันมีประโยคนี้กำกับอยู่ก็คือ
สุดท้ายแล้วเนี่ยลิฟต์เนี่ยจะสามารถทับอัตราเร็วได้สูงสุดเท่ากับ 4.8 เมตรต่อวินาทีเนาะก็คือแสดงว่าพอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยพอลิฟต์เนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นไปจนถึงจุดนึงเนี่ยลิฟต์มันก็จะมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีอัตราเร็วได้มากที่สุดตรงนี้เนี่ยเท่ากับ 4.8 เมตรต่อวินาทีเนาะก็คือลิฟต์ตรงเนี้ยมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปด้วยอัตราเร็ว 4.8 เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วลิฟต์มันก็เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่อย่างเนี้ยต่อเนื่องขึ้นไปเนาะลิฟต์มันก็จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่อันนี้เนี่ยต่อเนื่องขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงจุดนึงเนี่ยจนกระทั่งถึงจุดนึงนะฮะถึงจุดนึงเนี่ยความเร็วตรงเนี้ยก็ยังเป็น 4.8 เมตรต่อวินาทีอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องการให้ลิฟต์เนี่ยมีอัตราเร็วเป็น0ที่ความสูง 48 เมตรถูกไหมถ้าเกิดเราต้องการให้ลิฟต์เนี่ยมีอัตราเร็วเป็น0ก็คือตอนแรกเนี่ยที่ลิฟต์เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 4.8 เมตรต่อวินาทีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยลิฟต์เนี่ยมันก็ต้องมีอัตราเร็วที่ค่อยๆลดลงไปนะครับจนกระทั่งมันมีอัตราเร็วเป็น0นะฮะซึ่งการที่ลิฟต์มันมีอัตราเร็วที่ลดลงเนี่ยแสดงว่าขั้นตอนตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงที่ลิฟต์เนี่ยมันกำลังเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงตรงนี้เนี่ยลิฟต์มันก็ต้องมีความเร่งถูกป่ะแต่ว่ามันเป็นความเร่งที่ทำให้อัตราเร็วมันลดลงซึ่งความเร่งที่ทำให้อัตราเร็วมันลดลงก็คือเป็นความเร่งที่ติดลมนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงที่อัตราเร็วของลิฟต์เนี่ยมันลดลงนะครับซึ่งการที่อัตราเร็วมันลดลงเนี่ยก็แสดงว่าความเร็วของลิฟต์เนี่ยมันก็ต้องมีทิศทางที่สวนทางกับความเร็วของลิฟต์เนาะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าลิฟต์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ขึ้นไปด้วยอัตราเร็วที่ช้าลงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลิฟต์มันก็ยังเคลื่อนที่ขึ้นไปอยู่ก็คือมีความเร็วเนี่ยในทิศขึ้นอยู่แสดงว่าความเร็วของลิฟต์เนี่ยก็ต้องมีทิศลงนะครับซึ่งความเร็วที่มีทิศลงตรงนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง 2 เนาะก็คืออันนี้เป็นขนาด 1.2 เมตรต่อวินาทีเนาะแต่เครื่องหมายติดลบเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงทิศนะครับเนาะก็สอดคล้องกับโจเนาะที่บอกว่าลิฟต์เนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร่งบวกหรือลบ 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง 2นะครับเนาะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโจข้อนี้เนี่ยสเต็ปในการเคลื่อนที่ของลิฟต์เนี่ยมันประกอบไปด้วย3ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยอันนี้คือช่วงแรกเนาะช่วงแรกเนี่ยก็คือลิฟต์เนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วเอ้ยเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งนะครับลิฟต์เนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งก่อนนะครับจนกระทั่งมันมีอัตราเร็วสูงสุดจากนั้นเนี่ยพอมันมีอัตราเร็วสูงสุดแล้วเนี่ยขั้นตอนที่2เนี่ยลิฟต์เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวเนาะคงที่แล้วกันนะฮะใช้คำนี้แล้วกันลิฟต์เนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร็วคงที่เนาะแล้วพอถึงจังหวะที่3เนี่ยเป็นจังหวะที่เราต้องการชะลอลิฟต์ให้มีอัตราเร็วลดลงจนกระทั่งมีอัตราเร็วเป็น0เนี่ยสเต็ปนี้เนี่ยก็เป็นสเต็ปที่ลิฟต์เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความหน่วงนะครับแต่ว่าขอหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าความหน่วงแล้วกันเนาะเผื่อบางคนอาจจะไม่คุ้นชินกับคำนี้ก็คือลิฟต์เคลื่อนที่ด้วยความเร่งติดลบแล้วกันนะครับก็คือเท่ากับลบ 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนาะอันนี้ก็เป็นบวก 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนาะโอเคปะก็คือลิฟต์เคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับแต่ว่าเป็นความเร่งที่ติดลบเนาะก็คือมีอัตราเร็วที่ลดลงนั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็3สเต็ปของการเคลื่อนที่เนาะทีเนี้ยโจทย์ข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาด้วยสมการอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็แยกคิดเป็น3ขั้นตอนถูกป่ะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3คือขั้นตอนที่1หาเวลาขั้นตอนที่2หาเวลาขั้นตอนที่3หาเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะคิดอย่างนี้ได้มั้ยก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าการที่เราคิดเป็นสเต็ปทางคณิตศาสตร์3ขั้นตอนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะผิดเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าถูกปะเนาะก็คือแทนที่จะผิดครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมีโอกาสผิดอ่ะได้3ครั้งใช่มั้ยพอเราผิดแค่ครั้งใดครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะทำให้คำตอบอ่ะผิดหมดเลยถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยแนวโจทย์นี้นะครับก็คือเป็นแนวโจทย์ที่เราต้องพิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีหลายช่วงนะครับปกติแล้วเนี่ยอันนี้จดไปเลยนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่าทริคนะครับเป็นทริคเลยก็คือถ้าเกิดเจอโจทย์นะครับถ้าเกิดเจอโจทย์การเคลื่อนที่แนวตรงนะครับที่มีการเคลื่อนที่หลายช่วงเนี่ยถ้าเกิดเจอโจทย์การเคลื่อนที่แนวตรงที่มีการเคลื่อนที่หลายช่วงเนี่ยครับเครื่องมือที่เราจะสามารถช่วยในการพิจารณาได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็คือให้ลองวาดกราฟนะครับ
วาดกราฟการเคลื่อนที่ซึ่งกราฟการเคลื่อนที่ในแนวตรงที่สามารถบอกข้อมูลได้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นกราฟ VT นะครับเนาะให้เราวาดกราฟ VT ดูก่อนเนาะก็จะช่วยเราได้มากเลยเนาะอ่ะอันนี้เป็นทริคนะครับเป็นทริคที่ผมอยากจะนำเสนอในข้อนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แยกคิดสับขั้นตอนเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราต้องการคิดทีเดียวเราได้คำตอบเลยเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับเครื่องมือที่เราสามารถช่วยในการพิจารณาได้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องราวกับกราฟของการเคลื่อนที่ในแนวตรงเนาะอ่ะโอเคก็ถามว่าข้อนี้เนี่ยเราจะวาดกราฟการเคลื่อนที่ในแนวตรงได้อย่างไรล่ะนะฮะอ่ะเราก็พิจารณานะถ้าเกิดว่าเราต้องการวาดกราฟการเคลื่อนที่ในแนวตรงที่เป็นกราฟ VT ก็คือเป็นกราฟอัตราเร็วกับเวลาแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องพิจารณาความเร็วของลิฟต์ที่เวลาทีใดๆถูกป่ะซึ่งตอนแรกสุดเนี่ยตอนที่ลิฟต์มันอยู่ชั้นล่างเนี่ยครับตำแหน่งแรกเนี่ยแน่นอนว่าอัตราเร็วของลิฟต์เนี่ยก็มีค่าเป็นศูนย์ถูกป่ะมันเริ่มต้นเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งที่ชั้นล่างก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เวลาทีเท่ากับศูนย์เนี่ยวัตถุเนี่ยก็จะมีความเร็วเป็นศูนย์ถูกป่ะเนาะจากนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าตอนแรกเนี่ยครับลิฟต์เนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งเนาะการที่ลิฟต์เนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งคงตัวเนี่ยแสดงว่ากราฟ VT ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกเลยครับมันก็จะเป็นกราฟเส้นตรงเนาะถูกไหมมันก็จะกลายเป็นกราฟเส้นตรงซึ่งสโลปเนี่ยสโลปเนี่ยเป็นตัวแทนของความเร่งเนาะความเร่งของการเคลื่อนที่ในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนาะโอเคทีนี้ถามว่าไอ้กราฟเส้นตรงอันเนี้ยมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนล่ะนะฮะไอ้กราฟเส้นตรงอันนี้เนี่ยมันก็จะไปสิ้นสุดตอนที่ลิฟต์เนี่ยมีอัตราเร็วสูงสุดเท่ากับ 10.8 เมตรต่อวินาทีถูกป่ะก็คือไอ้กราฟอันนี้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งลิฟต์เนี่ยมันมีอัตราเร็วสูงสุดตรงนี้เนี่ย Vmax ตรงเนี้ยเท่ากับ 4.8 เมตรต่อวินาทีนั่นเองเนาะโอเคป่ะโอเคป่ะประมาณนี้นะครับโอเคพอสเต็ปที่2นะครับพอมันผ่านการเคลื่อนที่ช่วงแรกไปแล้วเนี่ยพอมันเป็นการเคลื่อนที่ช่วงที่2นะครับเราก็บอกแล้วเนาะว่าเฮ้ยลิฟต์ในช่วงที่2เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ถูกป่ะก็แสดงว่าเราก็สามารถวาดกราฟลิฟต์เนี่ยให้มันมีอัตราเร็วคงที่ได้นะครับเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้นะฮะก็คือไอเนี้ยเป็นช่วงที่1ถูกมั้ยแล้วก็ไอเนี้ยเป็นช่วงที่2ถูกป่ะเป็นช่วงที่ลิฟต์เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวเนาะและช่วงที่3นะครับช่วงที่3ก็จะเป็นช่วงที่ลิฟต์เนี่ยมันมีอัตราเร็วที่ลดลงจาก 4.8 เมตรต่อวินาทีลดลงจนกระทั่งมีอัตราเร็วเป็น0เนาะด้วยความหน่วง 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง2หรือว่าความเร่งติดลบ 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนาะตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะวาดกราฟได้โดยที่มันเป็นกราฟเส้นตรงเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นกราฟเส้นตรงที่มีสโลปติดลบก็คือจะเป็นกราฟอย่างนี้นะฮะเป็นกราฟหน้าตาอย่างนี้ซึ่งสโลปของกราฟในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นตัวแทนของความเร่งที่ติดลบเนาะก็คือมีค่าเท่ากับลบ 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนาะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยลิฟต์เนี่ยก็จะกลับมามีอัตราเร็วเป็น0อีกรอบนึงนะครับก็คือเวลาตรงนี้เนี่ยเป็นเวลาที่ลิฟต์เนี่ยมันเคลื่อนที่ไปได้48เมตรแล้วนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้แล้วไงต่อคราวนี้แล้วไงต่อโจทย์อ่ะเขาอยากรู้อะไรโจทย์อ่ะเขาอยากรู้ช่วงเวลาที่สั้นที่สุดในการขนของในลิฟต์ตัวนี้ก็คือโจทย์อ่ะเขาอยากรู้ช่วงเวลาเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับโจทย์เขาอยากรู้ช่วงเวลานี้เนาะใช่ไหมโจทย์เขาอยากรู้ช่วงเวลานี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่มาซึ่งถ้าเกิดเราจะคิดแบบเมื่อกี้นี้เนี้ยก็คือเราก็เอาเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ช่วงแรกบวกกับช่วงที่สองบวกกับช่วงที่สามถูกปะเนาะทีเนี้ยถามว่าเราหาเวลาในการเคลื่อนที่ช่วงแรกได้ไหมนะครับก็หาได้ถูกป่ะเพราะว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าลิฟต์เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง2จนกระทั่งมีอัตราเร็วสูงสุดเนี่ยเป็น 4.8 เมตรต่อวินาทีเนาะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้สมการการเคลื่อนที่ในแนวตรงหรือใช้เรื่องของสโลปของกราฟเนี่ยเขาช่วยพิจารณาได้นะครับก็คืออย่างเช่นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดผมจะคิดจากกราฟเนี่ยฮะแน่นอนว่าสโลปตรงเนี้ยมันก็คือมีค่าเท่ากับเอาแกนตั้งส่วนแกนนอนถูกปะก็คือจะเป็นเดลต้าวีส่วนเดลต้าทีเนาะใช่ไหมก็คือตรงนี้คือเดลต้าวีตรงนี้คือเดลต้าทีถูกปะซึ่งถ้าเกิดเราต้องการหาเวลาตรงนี้เนี่ยก็คือเราหาเดลต้าทีตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าเฮ้ยเดลต้าทีตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้าวีส่วนเอนั่นเองถูกปะเนาะก็คือย้ายข้างไปแล้วก็แทนค่าเนาะไอเดลต้าวีตรงนี้เนี่ยก็คืออัตราเร็วตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป 4.8 เมตรต่อวินาทีเนาะก็คือจากศูนย์นะขึ้นไปเป็น 4.8 เดลต้าวีก็จะเป็น 4.8 เมตรต่อวินาทีเนาะหาด้วยความเร่งของการเคลื่อนที่หรือสโลปของกราฟซึ่งมีค่าเป็น 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนาะพอหารการสืบสับให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าเดลต้าทีตรงนี้ออกมากลายเป็น4วินาทีนั่นเองนะครับก็คือเราจะได้ว่าไอ้ช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเป็น4วินาทีนั่นเองนะครับเนาะโอเคประมาณนี้เนาะและในทำนองเดียวกันเนาะตรงนี้คือเป็นกราฟที่มีสโลปเป็นบวกถูกป่ะ
ตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่ากราฟเนี่ยมีสโลปเป็นลบเนาะซึ่งสโลปเป็นลบเนี่ยแต่ว่ามันมีขนาดของสโลปอะเท่ากันเราก็น่าจะคาดเดาได้ว่าเฮ้ยไอความยาวหรือช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ4วินาทีเช่นเดียวกันนะครับมันก็คือช่วงเวลาในการเคลื่อนที่ช่วงที่3ตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ4วินาทีเหมือนกันเนาะเรารู้เวลาช่วงแรกแล้วเรารู้เวลาช่วงหลังแล้วถูกป่ะถ้าเกิดเราอยากรู้เวลาทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าเราต้องหาช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยออกมาให้ได้นะครับเนาะว่าไอช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยมีค่าเป็นเท่าใดนะครับผมขอสมมติว่าช่วงเวลาที่เราสนใจตรงนี้เนี่ยมีค่าเป็นตัวเทาแล้วกันเนาะเป็นตัวทีโค้งของอักษรกรีกเนาะนะครับขอเรียกมันเป็นเทาแล้วกันเนาะสมมติว่าช่วงเวลาในการเคลื่อนที่ช่วงที่2เนี่ยมีค่าเป็นเทานะฮะถามว่าแล้วเราจะหาไอ้เจ้าค่าเทาตรงนี้เนี่ยออกมาได้อย่างไรล่ะเราก็จะมาดูว่าเฮ้ยมีเงื่อนไขอะไรในโจทย์หรือมีตัวเลขอะไรในโจทย์อีกหรือเปล่านะครับที่เรายังไม่ได้ใช้ในการพิจารณาการคำนวณตรงเนี้ยมีตัวเลขอะไรอีกตัวเลขนึงที่เรายังไม่ได้ใช้ในการคำนวณเลยนะฮะอ่ะกลับมาดูโจทย์เนาะความเร่งเราใช้แล้วนะครับอัตราเร็วสุดๆเราใช้แล้วเนาะสิ่งที่เรายังไม่ได้ใช้อันนึงเลยคือเรื่องของความสูงถูกป่ะว่าในช่วงเวลาที่เราสนใจตรงนี้เนี่ยลิฟต์เนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ขึ้นไปได้เป็นระยะ48เมตรเนาะแสดงว่าเฮ้ยไอการเคลื่อนที่ของลิฟต์ในช่วงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอระยะที่มันวิ่งขึ้นไปได้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ48เมตรนะครับถามว่ากราฟ VT ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาความสูงหาการกระจัดได้อย่างไรล่ะเนาะอ่ะแน่นอนนะครับกราฟ VT เนี่ยจะสามารถหาการกระจัดได้โดยที่เราคำนวณพื้นที่ใต้กราฟสุดป่ะเนาะซึ่งแน่นอนว่าการกระจัดในข้อนี้เนี่ยก็เป็นความสูงของลิฟต์แล้วนั่นเองเนาะเพราะว่าลิฟต์ในข้อนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวเนาะเพราะฉะนั้นการกระจัดมันก็จะมีค่าเท่ากับความสูงของลิฟต์ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าเฮ้ยไอพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เนี่ยไอพื้นที่ใต้กราฟในช่วงนี้เนี่ยครับไฮไลท์แล้วกันเป็นสีฟ้าเนาะเราก็จะได้ว่าเฮ้ยไอ้พื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับความสูงของลิฟต์ที่มันเคลื่อนที่ขึ้นไปได้นั่นเองนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ48เมตรเนาะใช่ไหมโดยที่เฮ้ยพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยเราจะหาได้อย่างไรนะฮะแน่นอนเนาะรูปนี้เนี่ยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูถูกป่ะพอมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเสร็จเราก็ต้องใช้สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเนาะบางคนบอกกูจำไม่ได้แล้วว่าสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูคืออะไรนะครับเอ้ยอันนี้ต้องทบทวนนะเว้ยพื้นที่ปฐมนะฮะอันนี้ต้องรู้นะครับไม่มีคำว่าไม่รู้แล้วนะครับในระดับนี้นะฮะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือ1ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงนะครับอ่ะความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้เนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ4.8 เมตรต่อวินาทีเนาะก็เขียนเป็นความสูงเป็น 4.8 ไปนะครับอันนี้เป็นคำนวณเป็นหน่วย SI หมดเนาะผมขอละหน่วยไว้นะครับอ่ะความสูงของกราฟคือ 4.8 นะฮะแล้วก็ผลบวกของด้านคู่ขนานผลบวกของด้านคู่ขนานเนี่ยก็คือเป็นผลบวกของด้านนี้บวกกับด้านนี้ถูกป่ะซึ่งถามว่าด้านนี้เนี่ยยาวเท่าไหร่แน่นอนนะครับถ้าด้านเนี้ยมันยาวเท่าด้านนี้ก็ต้องยาวเท่าเช่นเดียวกันถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ด้านตรงเนี้ยก็จะยาวเท่าเนาะแล้วก็ด้านข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเอาเท่าบวก4วิบวก4วิก็จะกลายเป็นเท่าบวก8ถูกป่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลบวกของด้านคู่ขนานเนี่ยก็เลยเอาเท่าเนี่ยครับบวกกับเท่าบวก8ตรงนี้เนาะใช่มั้ยพอมาบวกกันเสร็จเนี่ยเราจะได้ว่าผลบวกของด้านคู่ขนานเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2เท่าบวก8ป่ะเนาะซึ่งคำนวณพื้นที่ออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องการให้ความสูงที่ลิฟต์มันเคลื่อนที่ขึ้นไปได้เนี่ยมีค่าเท่ากับ48เมตรถูกป่ะเนาะโอเคทีนี้เราก็แค่แก้สมการนี้ออกมาเพื่อหาค่าเท่าเนาะก็จบแล้วเนาะก็ 4.8 กับ48ได้10เนาะเอา2ขึ้นไปคูณได้20เราก็จะได้ว่า2เท่าบวก8เป็น20นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเท่าเนี่ยก็จะได้กลายเป็น6วินาทีถูกป่ะเนาะโอเคก็จะได้เท่าเนี่ยมีค่าเท่ากับ6วินาทีก็คือไอช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ6วินาทีนะฮะพอเรารู้ว่าเท่าตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ6วินาทีแล้วยังไงต่อก็จบแล้วถูกป่ะเพราะว่าโจทย์เขาต้องการหาโจทย์เขาอยากรู้ช่วงเวลาที่สั้นที่สุดในการขนของด้วยลิฟต์ตัวนี้เนาะซึ่งเราก็เอาช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยมาบวกกันให้หมดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับช่วงเวลาที่ลิฟต์ขึ้นไปนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเอา4บวก6บวก4ก็จะมีค่าเท่ากับ14วินาทีนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะจบต่อข้อ22ได้แล้วเนาะว่าลิฟต์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ด้วยช่วงเวลาที่สั้นที่สุดเนี่ยเท่ากับ14วินาทีนั่นเองเนาะโอเคก็จบกันไปสำหรับข้อที่22นะครับคราวนี้เนี่ยมีอีกประเด็นนึงที่ผมอยากจะเสริมนิดนึงนะครับก็คือไอ้คำว่าสั้นที่สุดเว้ยคำว่าสั้นที่สุดบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมโจทย์เขาถึง
สั่งว่าเราต้องหาช่วงเวลาที่สั้นที่สุดล่ะนะครับเนาะแสดงว่าช่วงเวลาในการเคลื่อนที่ของลิฟต์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถยาวกว่านี้ได้ถูกป่ะเนาะถ้าเกิดโจทย์มันสื่อความอย่างเงี้ยแสดงว่าช่วงเวลาในการเคลื่อนที่ของลิฟต์ตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะมีค่ามากกว่าคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมถามว่าแล้วมันจะมีค่ามากกว่าได้ในกรณีใดล่ะนะฮะอ่ะโอเคอ่ะผมอันนี้ผมวาดกราฟคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือไอ้ลิฟต์เนี่ยเนื่องจากว่าลิฟต์เนี่ยมันลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟรูป VT อันนี้เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมทางหมูเนาะใช่ไหมใช่ไหมซึ่งออกมาเนี่ยไอ้พื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ48เมตรถูกป่ะเนาะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ48เมตรถามว่าลิฟต์อันนี้เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่โดยใช้เวลาที่มากขึ้นกว่านี้ได้ไหมนะครับได้นะครับเนาะเพราะเงื่อนไขที่โจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบังคับมาก็คือลิฟต์เนี่ยต้องเคลื่อนที่ขึ้นไปได้ด้วยความสูง48เมตรนะครับแล้วก็ไอความเร็วของลิฟต์ตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถมีค่าได้เท่ากับบวกลบ 1.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับซึ่งการที่เขาบังคับความเร็วเนี่ยก็คือเป็นการบอกว่าเขาบังคับสโลปของเส้นตรงนี้ถูกป่ะเนาะแล้วก็พื้นที่ใต้กราฟเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ48เมตรรูปที่มันสามารถที่จะเป็นไปได้อีกในกรณีนี้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นรูปในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คืออาจจะเป็นสี่เหลี่ยมหมูแบบนี้แต่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูที่ไอช่วงความเร็วคงที่ตรงเนี้ยมันมีค่าไม่ถึงไอ 4.8 เมตรต่อวินาทีถูกป่ะก็คือในกรณีนี้เนี่ยเกินกรณีที่ไอความเร็วสูงสุดเนี่ยมีค่าเท่ากับ 4.8 เมตรต่อวินาทีพอดีตามเงื่อนไขของลิฟต์ตรงนี้เนาะว่าเงื่อนไขของลิฟต์ตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำอัตราเร็วได้สูงสุดเท่ากับ 4.8 เมตรต่อวินาทีเนาะก็คือตรงนี้เนี่ยลิฟต์ในช่วงนี้เนี่ยสามารถทำอัตราเร็วได้สูงสุดเท่ากับค่านี้เนาะแต่ถามว่าลิฟต์ตัวนี้เนี่ยในช่วงที่มันมีอัตราเร็วคงที่เนี่ยก็คือช่วงไอช่วงที่2ตรงนี้เนี่ยถามว่าไอช่วงที่2ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะมีอัตราเร็วไม่ถึง 4.8 เมตรต่อวินาทีได้ไหมก็ได้ถูกป่ะเพราะว่ามันก็ไม่ขัดเงื่อนไขของโจทย์ข้อนี้น้องก็คือโจทย์ข้อนี้เนี่ยลิฟต์เนี่ยสามารถทำอัตราเร็วที่สูงสุด 4.8 เมตรต่อวินาทีแสดงว่ามันอาจจะทำความเร็วได้ไม่ถึงก็ได้ถูกป่ะลิฟต์มันก็อาจจะเคลื่อนที่มาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะก็คือลิฟต์มันมีอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มขึ้นไปไม่ถึง 4.8 เมตรต่อวินาทีก็คือถึงจุดนี้เนี่ยแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ไปอย่างนี้ถูกป่ะแล้วก็เคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว 1.2 เมตรต่อวินาทีถูกป่ะซึ่งคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ากราฟตรงนี้เนี่ยมันเตี้ยลงคือถ้ากราฟตรงนี้เนี่ยมันเตี้ยลงแล้วเนี่ยไอ้ฐานของกราฟตรงนี้ก็ต้องมีค่ายาวขึ้นป่ะเพื่อที่จะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ48เมตรอยู่ดีเนาะถูกป่ะก็คือยิ่งไอ้อัตราเร็วสูงสุดตรงนี้เนี่ยมันน้อยลงมากเท่าใดเนาะไอช่วงเวลาในการเคลื่อนที่ของลิฟต์นี้เนี่ยมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นเนาะซึ่งในกรณีที่ลิฟต์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วน้อยที่สุดเนี่ยหรือเสียเวลาน้อยที่สุดนะครับมันก็จะต้องเป็นช่วงที่อัตราเร็วสูงสุดตรงนี้เนี่ยมีค่ามากที่สุดนั่นเองป่ะเนาะก็สอดคล้องกับ common sense เนาะก็คือยิ่งถ้าอัตราเร็วมันสูงเท่าใดเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ก็ต้องน้อยลงถูกป่ะถ้าเกิดระยะทางมันคงที่เนาะก็ make sense เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งไออัตราเร็วตรงเนี้ยอัตราเร็วสูงสุดตรงนี้เนี่ยมันน้อยลงเท่าใดไอช่วงเวลาในการเคลื่อนที่ของลิฟต์นี้เขาเลยจึงถามหาไอช่วงเวลาในการเคลื่อนที่น้อยที่สุดของลิฟต์เนาะเพราะว่าถามว่าช่วงเวลาที่มากขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็ยังสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของโจทย์เนาะแต่ว่ามันเพียงแค่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่สั้นที่สุดเท่านั้นเองโจทย์เขาก็เลยต้องถามให้ชัดเจนว่าและไอช่วงเวลาที่สั้นที่สุดเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะโอเคจบกันไปสำหรับข้อที่12เนาะก็ยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากให้คุณเห็นภาพของข้อนี้เนาะเพราะว่าแนวโจทย์เรื่องของการเคลื่อนที่หลายช่วงเนี่ยก็เจอค่อนข้างบ่อยนะครับเนาะแล้วก็อยากจะแตกประเด็นอะไรให้มันครบถ้วนไปเลยในข้อเดียวนะครับคุณจะได้มีมุมมองในการทำโจทย์ที่มากขึ้นเนาะโอเคจบกันไปสำหรับข้อที่22นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ข้อที่23นะฮะข้อที่23เนี่ยโจทย์บอกว่าลูกตุ้มทรงกลมเนี่ยมวล M ผูกติดอยู่กับเชือกเบายาว L เมตรเนาะก็คือโจทย์เขาบอกว่าเขามีลูกตุ้มเนี่ยผูกติดอยู่กับมวล M แล้วก็ตรงนี้ยาว L นะครับผูกด้วยเชือกยาว L เนาะตัวที่ปลายข้างนึงเนี่ยตึงไว้กับเพดานเนาะอ่ะโอเคก็เป็นไปตามรูปที่ผมเขียนไปแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาเนี่ยทำการแกว่งเชือกเนี่ยให้ลูกตุ้มเนี่ยเคลื่อนที่ตามแนววงกลมในระนาบระดับก็คือเขาต้องการให้ไอ้มวลเอ็มตรงนี้เนี่ยที่ผูกห้อยด้วยเชือกนี้เนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับเนาะซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆคือเป็นการเคลื่อนที่เป็นรูปกลวยนั่นเองนะครับเนาะโดยที่ไอ้การเคลื่อนที่รูปกลวยนี้เนี่ยปรากฏว่าแนวเชือกเนี่ยจะทำมุมเซต้ากับแนวดิ่งก็คือไอ้แนวเชือกตรงนี้เนี่ยมันทำมุมเซต้ากับแนวดิ่งป่ะนะฮะตัวก็เลยอยากรู้ว่าแล้วค่าของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มเนี่ยมีค่าเป็นเท่าใดนะครับเนาะก็คือซึ่งค่าของการเคลื่อนที่นี้เนี่ยก็คือเป็นเวลาที่ลูกตุ้มอันนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ครบ1รอบนั่นเองนะครับเนาะโจทย์เขาอยากรู้ค่าของการเคลื่อนที่นั่นเองเนาะโอเคเอาจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้เนี่ย
ป็นโจทย์แบบมาตรฐานมากนะครับคือเป็นโจทย์ที่คุณเปิดคู่มือเล่มไหนก็เจอสูตรอ่ะบางคนจำสูตรได้ด้วยซ้ำนะครับสำหรับข้อนี้เนาะแต่โอเคเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะจำสูตรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำด้วยวิธีจริงอ่ะแหละเนาะก็คือข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณากันขึ้นที่เป็นวงกลมนะครับเนาะเพราะว่าลูกตุ้มเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นที่เป็นวงกลมในระนาบระดับอย่างนี้นะครับโอเคพอเรารู้แล้วว่าวัตถุนี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยเรายังไงต่อนะครับแน่นอนนะครับพอมันเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนววงกลมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องพิจารณาก่อนก็คือเราต้องพิจารณาแรงทั้งหมดที่มากระทำต่อไอ้มวล m อันนี้นะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปยังกฎของนิวตันแล้วก็เชื่อมโยงไปยังเรื่องของความเล่นเข้าสู่ศูนย์กลางได้นะครับเนาะอ่ะโอเคถามว่ามีแรงอะไรบ้างกระทำต่อมวล m อันนี้อันแรกแน่นอนนะครับวัตถุอยู่ในสนามน้ำผงของโลกก็ย่อมมีแรง mg มากระทำเนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเนื่องจากว่ามวล m อันนี้เนี่ยถูกพ่อยด้วยเชือกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแรงตึงเชือกตรงนี้เนี่ยมากระทำนะครับโอเคถามว่ามีแรงแค่นี้หรือเปล่านะฮะมันก็มีแรงแค่นี้แหละเนาะโอเคแล้วไงต่อล่ะพอเรารู้แรงที่มากระทำเนาะพอเรารู้แรงทั้งหมดที่มากระทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าวงกลมนี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ในระนาบใดนะครับคุณก็จะเห็นว่าวงกลมอันนี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ในระนาบระดับอย่างนี้แสดงว่าเราอ่ะก็ต้องจำเป็นที่จะต้องแตกแรงให้มันมีแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ตรงนี้ถูกปะซึ่งแรงที่สามารถที่จะแตกแล้วเข้าสู่จุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ตรงนี้ได้เนี่ยก็คือเป็นแรงทีตรงนี้เนาะโดยที่แรงทีตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแตกแรงออกมาเป็นทีตรงนี้เป็นมุมเซต้าถูกปะตรงนี้เป็นมุมแยงก็จะเป็นมุมเซต้าเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นพอแตกแรงในแนวดิ่งตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นทีคอสเซต้าแล้วก็ทีไซเซต้าเนาะนะฮะแล้วก็อย่าลืมเอาแรงทีนี้ออกเนาะจะได้ไม่งงนะฮะโอเคคุณก็จะได้เป็นองค์ประกอบของแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางกับองค์ประกอบของแรงที่ตั้งฉากกับแนวเข้าสู่ศูนย์กลางเนาะโอเคแล้วยังไงต่อล่ะนะฮะก็แน่นอนเนาะเนื่องจากว่าเรามี2แกนในการเคลื่อนที่เราก็ต้องพิจารณาแรง2แกนตรงนี้เนาะตัวที่มันมีแกนขึ้นลงถูกป่ะแกนขึ้นลงตรงนี้กับแกนให้มันเข้าสู่ศูนย์กลางถูกป่ะเนาะอ่ะทีเนี้ยพอเราแตกองค์ประกอบของแรงทั้งหมดตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็พิจารณาการเคลื่อนที่ของมวล m เนาะเนื่องจากว่ามวล m เนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับแสดงว่ามันก็ต้องมีแรงที่ทำให้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนาะซึ่งแรงที่ทำให้วัตถุนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็คือเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางอันนี้เป็น t sin θ เนาะโดยที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยไอจากกฎข้อสอบของนิวตันเนี่ยฮะเราก็จะได้ว่าไอแรงเข้าสู่ศูนย์กลางตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับมวลคูณกับความเร็วเข้าสู่ศูนย์กลางเนาะแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยก็คือเป็น t sin θ ถูกป่ะเนาะก็คือเป็นแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางแรงเนี้ยเนาะก็คือแรงเนี้ยก็คือ t sin θt sin θ เนี่ยมีค่าเท่ากับ mac นะครับมวลคูณกับความเร็วเข้าสู่ศูนย์กลางซึ่งสูตรของความเร็วเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยอย่างที่เรารู้เนาะก็คือมีค่าเท่ากับ v กำลังสองส่วน r หรือเป็นโอเมก้ากำลังสอง r เนาะโดยที่โอเมก้าเนี่ยก็คือเป็นอัตราเร็วเชิงมุมนะครับถามว่าข้อนี้เนี่ยเราควรจะใช้สูตรนี้หรือสูตรนี้ดีล่ะนะฮะอ่ะคุณมาดูที่โจทย์ถามนะโจทย์เขาอยากรู้ค่าของการเคลื่อนที่นะครับการที่เขาเนี่ยอยากรู้ค่าของการเคลื่อนที่เนี่ยคุณคิดว่าปริมาณไหนในสมการนี้ที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับคาบได้ล่ะเนาะอ่ะแน่นอนนะครับปริมาณที่เชื่อมโยงนั่นก็คือเป็นตัวโอเมก้าถูกป่ะเพราะว่าโอเมก้าหรืออัตราเร็วเชิงมุมเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ2พายส่วนคาบนะฮะโอเมก้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ2พายส่วนคาบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสูตรของความเร็วเข้าสู่ศูนย์กลางที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นสูตรที่หาคาบได้ก็คือเป็นสูตรที่มีโอเมก้านั่นเองนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็แทนค่าไอ้ตัวโอเมก้ากำลัง 2R ลงไปอย่างนี้ก็จะกลายเป็นm โอเมก้ากำลัง2 r เนาะโอเคคราวเนี้ยก็ติดอยู่ที่ r อีกป่ะ r เนี่ยคือรัศมีของการเคลื่อนที่เนาะ r เนี่ยคือรัศมีของการเคลื่อนที่นะครับไม่ใช่ค่า l ตรงนี้นะ r เนี่ยคือรัศมีของการเคลื่อนที่ตรงนี้ซึ่งถามว่าไอ้รัศมีตรงนี้เนี่ยสัมพันธ์กับค่า l อย่างไรล่ะนะฮะ r มันก็พิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้ถูกป่ะเราก็พิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้เนาะไอ้สามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยมันสามารถที่จะหาค่า r ตรงนี้ได้โดยที่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าด้านนี้เนี่ยยาว l แสดงว่าด้านนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ l sin θ ป่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแตกด้านธรรมดาตรีโกณนะฮะไอความยาวตรงนี้เนี่ยรัศมี r ตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ l sin θ นะฮะก็แทน r ไปตรงนี้เนี่ยเป็น l sin θ เนาะคุณก็เห็นว่า sin θ เนี่ยกับ sin θ ตรงนี้ทิ้งได้นะฮะก็จะเหลือแค่t เนี่ยมีค่าเท่ากับ m โอเมก้ากำลัง 2l เนาะเอ้ยตัวแปร t ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะซ้ำกับเรื่องคาบว่ะตัวแปร t ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะซ้ำกับคาบเนาะผมขอเปลี่ยนไอแรงตึงเชือก t ตรงเนี้ยขอเปลี่ยนแรงตึงเชือก t ตรงนี้เนี่ยเป็นแรง f ดีกว่าว่ะ
ผมขอเปลี่ยนแรงทีตรงนี้เนี่ยเป็นแรง F แล้วกันเนาะจะได้ไม่งงนะฮะเป็นแรง F เนาะตรงนี้เป็นแรงตรงนี้เป็น F แล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น F ตรงนี้ก็เป็น F เนาะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะจะได้ไม่งงจะได้ไม่งงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้สมการนี้ออกมาแล้วนะครับเนาะตอนเนี้ยเราถ้าเรารู้โอเมก้าเราก็รู้ค่าถูกป่ะตอนเนี้ยถามว่ามวลเรารู้มั้ยเรารู้แล้วถูกป่ะ L เราก็รู้แล้วถูกป่ะทีเนี้ยสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยก็คือค่า F หรือว่าแรงตึงเชือกเนาะถามว่าแล้วเราจะรู้ค่า F ตรงนี้เนี่ยได้อย่างไรนะฮะอ่ะแน่นอนนะครับอีกสมการในเงื่อนไขของโจทย์ที่เรายังไม่ได้ใช้เลยก็คือเงื่อนไขของแรงที่อยู่ในแนวดิ่งเนาะก็คือเราก็เห็นว่าเฮ้ยไอแรงที่อยู่ในแนวดิ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาได้โดยที่เฮ้ยไอแรงในแนวดิ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่ก็คือ EF cos θ เนี่ย F cos θ ตรงนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ MG เนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหาได้โดยไม่ยากว่าไอแรงตึงเชือกตรงนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ MG ส่วน cos θ นั่นเองเนาะใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยเราก็เอาแรง F ตรงนี้เนี่ยไปแทนค่าตรงนี้เราก็จะได้ว่าเฮ้ย MG ส่วน cos θ เนี่ยนะฮะก็เท่ากับ M โอเมก้ากำลัง 2L เนาะโอเมก้าผมแปลงเป็น2พายส่วนคาบเลยแล้วกันนะฮะประมาณนี้เนาะแล้วคุณก็จะเห็นว่ามวล M ตัดมวล M ตรงนี้ได้นะครับทีนี้เราก็ต้องการย้ายค่าเมื่อหาค่า T เนาะซึ่งก็จบแล้วถูกป่ะตรงนี้เนี่ยผมก็ขอย้ายค่านะครับกับเศษเป็นส่วนไปก็จะกลายเป็น T ส่วน2พายยกกำลังสองตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ L cos θ ส่วน G ถูกปะเนาะดังนั้นเนี่ยพอเราถอดรูทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็น T ส่วน2พายถูกปะแล้วเราตบ2พายขึ้นไปคูณเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ค่าของการเคลื่อนที่ตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น2พาย square root L cos θ ส่วน G นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะจบต่อข้อนี้ได้ว่าเฮ้ยค่าของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มที่แกว่งเป็นกลวยตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2พาย square root L ส่วน G นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะจบตอบข้อ2ได้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับจริงข้อนี้ก็เป็นโจทย์มาตรฐานมากเลยนะครับเนาะซึ่งใครที่เคยเรียนเรื่องของการเคลื่อนที่เป็นแนววงกลมเนี่ยมันต้องเคยเจอโจทย์ข้อนี้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเนาะแล้วก็ควรที่จะพิสูจน์เองด้วยเนาะไม่ควรที่จะจำสูตรอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจำสูตรเยอะๆมันก็มีโอกาสที่จะผิดได้ปะเนาะทีนี้ข้อนี้เนี่ยมันก็จะมีกฎวิชาหลายเจ้าเลยนะครับกฎวิชาบางเจ้าเนี่ยเขาจะสอนท่องสูตรของค่าการเคลื่อนที่ถูกป่ะโดยที่เขาก็จะเริ่มสูตรค่าการเคลื่อนที่ของซิมเปิลฮาร์โมนิกก็คือถ้าเป็นสปริงก็คือ t เท่ากับ2พาย square root m ส่วน k ถูกป่ะแล้วก็ถ้าเป็นลูกตุ้มซิมเปิลเพนดูลัมธรรมดาเนี่ยก็จะกลายเป็น2พาย square root l ส่วน g เนาะแต่พอมาเป็นการเคลื่อนที่แกว่งเป็นกลวยกลมเนี่ยเขาก็จะมีสูตรให้ท่องกันก็คือเป็น2พาย square root l cos θ ส่วน g นะครับแล้วเหมือนหลายๆที่เนี่ยเขาจะสอนเนี่ยเวลาเขาสอนเท่าเนี่ยก็จะสอนเป็นสูตร3สูตรนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ที่กลับไปกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้การเคลื่อนที่อันนี้เนี่ยเป็นสูตรของซิมเปิลฮาร์โมนิกอันนึงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดนะครับแอดผิดนะครับเพราะว่าไอ้การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มวงกลมอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกมันไม่ตรงกับนิยามของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเลยเนาะถึงแม้ว่ามันจะมีการเคลื่อนที่เป็นคาบนะครับมีการเคลื่อนที่แบบซ้ำรอยเดิมนะครับเนาะแต่ว่ามันเป็นแค่การเคลื่อนที่แบบซ้ำรอยเดิมเฉยๆแต่ว่ามันไม่ใช่ซิมเปิลฮาร์โมนิกไอการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยมันก็เป็นการเคลื่อนที่แบบซ้ำรอยเดิมเหมือนกันถูกป่ะชิงช้าสวรรค์เนี่ยหมุนไปเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ซ้ำรอยเดิมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ซิมเปิลฮาร์โมนิกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กฎวิชาหลายๆที่บอกว่าเฮ้ยไอสูตรนี้เนี่ยสูตรการเคลื่อนที่แกว่งเป็นกลวยกลมเนี่ยให้ท่องไปด้วยกันเลยเพราะว่าเป็นสูตรเรื่องของซิมเปิลฮาร์โมนิกที่ออดบ่อยอันเนี้ยผิดนะครับเพราะการเคลื่อนที่เป็นลูกตุ้มที่แกว่งเป็นกลวยกลมเนี่ยไมการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกที่เป็นตัวอย่างในม.ปลายอ่ะก็จะมีแค่เรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริงนะครับกับการเคลื่อนที่ของซิมเปิลไฮโดรลัมเท่านั้นเองนะครับเนาะที่มันแกว่งกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับเนาะอันนี้เนี่ยไม่ใช่ซิมเปิลฮาร์โมนิกนะครับอย่าเข้าใจผิดเนาะโอเคจบกันไปสำหรับข้อที่23นะครับเนาะก็ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นย้ำสุดๆเลยนะครับสำหรับข้อนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ข้อที่24นะครับข้อที่24เนี่ยโจทย์บอกว่าวัตถุเนี่ยครับถูกแรงในแนวแกน x เนี่ยจะทำให้เคลื่อนที่จากตำแหน่ง x เท่ากับ0เนี่ยไปยังตำแหน่ง x เท่ากับ10เนาะในช่วงเวลา4วินาทีนะครับโดยที่ถ้าแรงที่ตำแหน่งต่างๆของวัตถุเนี่ยแสดงได้ดังกราฟเนาะก็คือจะเห็นว่าวัตถุเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่โดยที่แรงที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยมันไม่คงที่นะครับแต่ว่าขึ้นตามตำแหน่งของวัตถุโดยที่ขนาดของแรงเนี่ยกับตำแหน่งของวัตถุเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกราฟนี้นะครับโจทย์เขาก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วกำลังเฉลี่ยของแรงในช่วงการเคลื่อนที่นี้เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเนาะอ่ะโอเคก็
ข้อนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ถามหาเรื่องราวเกี่ยวกับกำลังของงานป่ะแล้วก็เริ่มจากสูตรก่อนเลยว่าเฮ้ยกำลังของงานเนี่ยเขานิยามมาจากอะไรล่ะนะฮะกำลังของงานเนี่ยมันก็นิยามมาจากเอางานหารด้วยช่วงเวลาที่ใช้ถูกป่ะเนาะกำลังก็คืองานต่อหนึ่งหน่วยเวลาถูกป่ะก็คือมีค่าเท่ากับ W ส่วน T นะฮะถามว่า T ตรงนี้เนี่ยเรารู้ไหมก็รู้ถูกป่ะเพราะว่าโจทย์เขาบอกแล้วนะว่าวัตถุนี้เนี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลา4วินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าค่า T ตรงนี้เนี่ยเรารู้แน่นอนนะครับก็จะเหลือแค่ตัวแต่มันอยู่ว่าเฮ้ยไองานในการเคลื่อนที่ในช่วงเวลานี้เนี่ยไองานเคลื่อนที่จากตำแหน่ง x เท่ากับ0ไปยัง x เท่ากับ10เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเนาะถ้าเกิดว่าเราหางานได้เรารู้เวลาอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะหากำลังได้นะครับถามว่าแล้วเราจะหางานได้อย่างไรล่ะนะฮะแน่นอนเราก็ต้องใช้เรื่องของกราฟแรงกับตำแหน่งเนี่ยเข้ามาช่วยพิจารณาเนาะโดยที่คุณก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ยโจทย์เนี่ยเขากำหนดกราฟของแรงกับตำแหน่งของวัตถุมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่โจทย์ให้กราฟ fx มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะหางานได้ป่ะโดยที่หางานได้จากกราฟจากพื้นที่ใต้กราฟของ f กับ x เนาะใช่ไหมสำหรับในมอปลาเนี่ยในกรณีที่แรงที่มากระทำต่อวัตถุเนี่ยมันมีค่าไม่คงที่เนี่ยเราก็สามารถหางานได้ด้วยพื้นที่ใต้กราฟของ f กับ x เนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับในช่วงระยะทาง10เมตรตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหางานได้โดยที่พิจารณาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับในช่วงเวลาในช่วงระยะทาง10เมตรเนาะใช่ไหมในช่วงนี้เนาะจริงๆอ่ะคุณจะคำนวณพื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็คำนวณพื้นที่ตรงนี้แล้วเอามาหักลบกันก็ได้นะครับเพราะว่าเฮ้ยการคำนวณพื้นที่ใต้กราฟในเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นที่ของกราฟเนี่ยมันอยู่เหนือแกน x ตรงเนี้ยมันจะมีค่าเป็นบวกเนาะแล้วก็ถ้าพื้นที่นี้เนี่ยมันอยู่ใต้แกน x เนี่ยมันก็จะมีค่าเป็นลบถูกปะเนาะประมาณนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะคำนวณหางานจริงๆอ่ะเราก็เอาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เนี่ยลบด้วยขนาดของพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะหาแบบตรงๆเลยมันก็ได้นะครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยผมนำเสนอเทคนิคนิดนึงละกันนะฮะคืองี้นอกจากว่าพื้นที่ที่อยู่เหนือกราฟเนี่ยเราคิดเครื่องหมายบวกและพื้นที่ที่อยู่ใต้กราฟเนี่ยเราคิดเครื่องหมายลบนะครับการที่บวกกับลบมันมาเจอกันเนี่ยมันสามารถที่จะหักล้างกันได้ถูกป่ะเนาะโดยที่ถ้าเกิดมันมีขนาดของพื้นที่เท่ากันมาเจอกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะหักล้างกันเป็นศูนย์ได้ใช่ไหมถามว่ามีพื้นที่กราฟอันไหนในอันนี้กับอันนี้เนี่ยที่สามารถที่จะหักล้างกันได้ล่ะนะฮะคุณก็เห็นว่าเฮ้ยไอ้สี่เหลี่ยมตรงนี้ไอ้สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยกับสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเห็นแบบว่าพื้นที่เนี่ยมันเท่ากันแล้วอันนึงเนี่ยเราคิดเครื่องหมายบวกอันนึงเราคิดเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะหักล้างกันได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยกับตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่เอามาคิดพื้นที่เนาะและแน่นอนนะครับอีกพื้นที่หนึ่งที่เราสามารถหักล้างกันได้ก็คือเป็นพื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่ตรงนี้ปะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นบวกพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นลบก็สามารถที่จะหักล้างกันได้นะครับดังนั้นนะครับงานลมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะทาง10เมตรตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถหาได้จากตัวพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะสามารถหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ได้เลยซึ่งเป็นงานสุทธิแล้วนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยงานที่เกิดขึ้นนะครับก็มีค่าเท่ากับเอาพื้นที่อันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้ซึ่งอันนี้ก็40อันนี้ก็40อันนี้ก็40ถูกป่ะก็รวมกันออกมาตรงเนี้ยงานออกมาก็จะกลายเป็น120จูลนั่นเองนะครับเนาะหนูหน่วยหนูหน่วยโอเคถูกแล้วงานเนี่ยมีค่าเท่ากับ120นิวตันเมตรหรือจูลนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดของกำลังเฉลี่ยเนี่ยก็สามารถที่จะเอา120จูลตรงเนี้ยหารด้วยช่วงเวลาในการเคลื่อนที่คือ4วินาทีได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกำลังของแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ30วัตต์นั่นเองนะครับก็สามารถจบตอบได้นะว่าคำตอบคือข้อที่2เนาะโอเคก็จบกันไปสำหรับข้อที่24เนาะข้อนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเนาะเพียงแต่คุณต้องรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าโจเนี่ยเขากำหนดกราฟของแรงที่ขึ้นตามตำแหน่งของวัตถุมันเนี่ยเราก็สามารถที่จะหางานที่เกิดขึ้นจากแรงนี้ได้นะครับเนาะแล้วพื้นที่ที่อยู่เหนือแกน x ตรงนี้เนี่ยเราจะคิดเครื่องหมายบวกแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใต้แกน x ตรงนี้เนี่ยเราจะคิดเครื่องหมายเป็นลบนะครับเนาะเวลาเราคิดพื้นที่ของกราฟเนี่ยเราก็ต้องคิดพื้นที่ที่อยู่เหนือแกน x เนี่ยหักลบด้วยพื้นที่ที่อยู่ใต้แกน x นั่นเองนะครับก็จะได้ขนาดของงานออกมานะครับก็จบกันไปสำหรับข้อที่24เนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ข้อที่25นะครับข้อที่25เนี่ยโจทย์บอกว่าแสงความถี่7 * 10 กำลัง 14 เฮิรตซ์เนี่ยครับตกกระทบโลหะที่มีค่าฟังก์ชันงาน 4.3 * 10 กำลัง -19 จูลนะฮะโจทย์เขาอยากรู้ว่าอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากผิวเนี่ยอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากผิวเนี่ยจะมีค่าโมเมนตัมสูงสุดเท่ากับเท่าใดนะครับ
อ่ะโอเคข้อที่เนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกถูกปะเนาะอ่านโจทย์ก็รู้แล้วนะฮะปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกก็คือเรามีโลหะอันนึงถูกปะเรามีโลหะอันนึงแล้วก็เรามีแสงเนี่ยไปตกกระทบเนาะหรือว่าเรามองมันเป็นโฟตอนก็ได้นะฮะเรามีโฟตอนเนี่ยลงไปตกกระทบกับไอ้เจ้าโลหะนี้นะครับการที่มีโฟตอนลงไปตกกระทบกับโลหะเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดไอ้เจ้าโฟโตอิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมาได้นะครับเนาะมันก็จะมีโฟโตอิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมาเนาะซึ่งแสงที่มันตกกระทบลงมาเนี่ยเราก็สามารถหาพลังงานได้จากสูตรไอ้พลังงานของโฟตอนเนี่ยมีค่าเท่ากับ h คูณกับ f เนาะก็คือค่าของที่พลังคูณกับความถี่ของแสงอันนี้นะครับเนาะโฟตอนอันนี้เนี่ยลงไปตกกระทบกับโลหะทำให้อิเล็กตรอนหรือโฟโตอิเล็กตรอนตรงเนี้ยหลุดออกไปนะครับสมมติว่าอิเล็กตรอนอันเนี้ยมันหลุดออกไปด้วยพลังงานจลค่า1นะครับเนาะหลุดออกมาด้วยพลังงานจลก็คือมันหลุดออกไปด้วยความเร็วนั่นแหละนะฮะก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยมันหลุดออกไปด้วยความเร็วซึ่งการที่มันมีความเร็วก็คือมันมีพลังงานจลนะครับเราก็สามารถที่จะแสดงความสัมพันธ์ของตัวพลังงานของโฟตอนพลังงานจลแล้วก็ตัวฟังก์ชันงานของโลหะได้นะครับว่าเฮ้ยไอ้เจ้าพลังงานของโฟตอนเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับเอาฟังก์ชันงานเนี่ยบวกกับตัวพลังงานจลของอิเล็กตรอนถูกป่ะเนาะซึ่งก็คอมมอนเซนส์ถูกป่ะเพราะว่าฟังก์ชันงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือหมายถึงเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะนั่นเองนะครับการที่มีโฟตอนเนี่ยวิ่งเข้าไปแล้วตกกระทบกับแผ่นโลหะเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือมันจะต้องเอาชนะตัวไอ้เจ้าพลังงานยึดเหนี่ยวในโลหะเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันชนะพลังงานยึดเหนี่ยวตรงนี้ได้แล้วเนี่ยครับไอ้พลังงานส่วนที่เหลือก็คือส่วนต่างของตัวพลังงานในโฟตอนกับตัวไอ้พลังงานยึดเหนี่ยวตรงนี้เนี่ยไอ้ส่วนต่างของพลังงานของโฟตอนกับพลังงานยึดเหนี่ยวตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องกลายเป็นพลังงานจลของอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับเนาะใช่ไหมอันนี้เป็นคอมมอนเซนส์ธรรมดานะครับซึ่งก็เป็นสมการปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเนาะโจทย์เขาก็เลยอยากรู้ว่าแล้วอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากผิวเนี่ยมีค่าโมเมนตัมสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่นะฮะซึ่งถามว่าการที่เราจะรู้โมเมนตัมได้เนี่ยครับถามว่าเราสามารถเชื่อโมเมนตัมกับปริมาณใดในสมการนี้ล่ะเนาะระหว่างตัวพลังงานของโฟตอนตัวฟังก์ชันงานแล้วก็ตัวพลังงานจลของอิเล็กตรอนนะฮะอ่ะแน่นอนเนื่องจากว่าโจทย์เขาอยากรู้ปริมาณของอิเล็กตรอนแสดงว่าเราก็ต้องสัมพันธ์กันกับปริมาณของอิเล็กตรอนก็คือพลังงานจลนั่นเองนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้า HF ตรงเนี้ย HF ตรงนี้เนี่ยแสงเขาบอกความถี่มาแล้วป่ะเออเขาบอกความถี่มาแล้วเพราะฉะนั้นรู้ F อยู่แล้วป่ะฟังก์ชันงานเราก็รู้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวฟีตรงเนี้ยเราก็รู้นะครับพลังงานจลของอิเล็กตรอนเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1/2 mv กำลังสองถูกป่ะเนาะมีค่าเท่ากับ1/2 mv กำลังสองเนาะซึ่งแน่นอนว่าตัวของความเร็วตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำไปหาโมเมนตัมได้นั่นเองนะครับเนาะทีเนี้ยเราก็ต้องมาคิดกันต่อว่าแล้วเราจะเอาปริมาณของพลังงานตรงนี้เนี่ยไปสัมพันธ์กันกับโมเมนตัมได้อย่างไรล่ะนะฮะตรงนี้เนี่ยผมขอเอาฟีตรงนี้เนี่ยย้ายไปลบก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็น1/2 mv กำลังสองมีค่าเท่ากับ hf ลบฟีนะครับเนาะคราวเนี้ยตรงเนี้ยเป็นพลังงานจลถูกป่ะแต่ว่าเราต้องการสัมพันธ์กับปริมาณโมเมนตัมเนาะโจทย์เขาอยากรู้โมเมนตัมถูกป่ะซึ่งโมเมนตัมเนี่ยมันมีสูตรเท่ากับ mv ถูกป่ะโมเมนตัมเนี่ยมีสูตรเท่ากับ mv แต่ว่าไอ้โจทย์ข้อนี้เนี่ยมันเป็น m คูณกับ v กำลังสองถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสัมพันธ์กับปริมาณโมเมนตัมเนี่ยแสดงว่าผมเนี่ยจะต้องเอา m เนี่ยเข้าไปคูณทั้งบนและล่างของเศษส่วนถูกป่ะมันถึงจะทำให้เกิดตัวพจน์โมเมนตัมขึ้นมาได้เพราะว่าไอ้พจน์ตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเท่า m คูณ m ตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น m กำลังสองถูกป่ะ m กำลังสองคูณกับ v กำลังสองตรงนี้เนี่ยมันจะยกเป็น mv ทั้งหมดกำลังสองได้ถูกป่ะเนาะก็คือเป็น m คูณ m คูณกับ v กำลังสองก็จะกลายเป็น mv ทั้งหมดกำลังสองถูกป่ะแล้วหารด้วย2 m เนาะตัวนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ hf ลบกับ v นะฮะซึ่งแน่นอนปริมาณนี้เนี่ยก็คือโมเมนตัมที่โจทย์อยากหาเนาะใช่ไหมปริมาณนี้เนี่ยคือโมเมนตัมที่โจทย์อยากหาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอา2 m เนี่ยย้ายไปคูณแล้วก็เอาก้อนด้านขวาเนี่ยถอดรูทนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าตัวโมเมนตัมที่โจทย์เขาต้องการหาเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ square root ของ2 mคูณกับ hf ลบ v เนาะใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้เนาะไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นโมเมนตัมของอิเล็กตรอนที่โจทย์เขาอยากหานะครับทีนี้ก็จบแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหาไอ้เจ้าค่าโมเมนตัมได้แล้วโดยที่ตอนจบเนี่ยเราก็ต้องการแทนค่าเนาะเพราะว่าตัว m เนี่ย m คือมวลของอิเล็กตรอนถูกป่ะอันนี้เป็นค่าของตัวเรารู้อยู่แล้วนะครับ h เป็นค่าของที่พังเรารู้อยู่แล้วเนาะ f คือความถี่ของแสงเรารู้อยู่แล้วฟังก์ชันงานเรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้โมเมนตัมแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นแค่สเต็ปของการแทนค่านะครับก็แทนค่าไปนะครับ p เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ square root อันนี้ต้องเขียนยาวๆเลยเนาะก็เป็น square root ของ2คูณกับ m นะครับมวลของอิเล็กตรอนมวลของอิเล็กตรอนมีค่าเป็นเท่าไหร่ล่ะจำไม่ได้ก็เปิดหน้าปกเนาะมวลของอิเล็กตรอนมวลของอิเล็กตรอนมวลของอิเล็กตรอนนี่ไง m ห้อย e 9.0 คูณ10กำลังลบ31กิโลกรัมเนาะก็แทนค่าลงไปนะฮะแต่จริงผมเชื่อนะว่าเด็กม.6 หลายๆคนอ่ะถ้าทำโจทย์มาเยอะจะจำโมของอิเล็กตรอนได้แหละเนาะแต่ว่าจำไม่ได้ก็ไม่ผิดเนาะ
็จะเป็น 9.0 คูณ10กำลังลบ31กิโลกรัมนะครับคูณกับ HF เนาะ H เนี่ยก็คือเป็นค่าคงที่พลังเนาะค่าคงที่พลังเนี่ยมีค่าเป็นค่าคงที่พลังมีค่าเป็นยังไง 6.6 คูณ10กำลังลบ34จูลวินาทีเนาะคูณสิกลางลบ34จูลวินาที F ตรงนี้เป็น F ก็คือเป็นความถี่ของแสงเนาะมีค่าเป็น7คูณสิกลาง14เฮิร์ตนะฮะแล้วก็ลบกับฟีเนาะฟีหรือฟังก์ชันงานตรงนี้มีค่าเท่ากับ 4.3 คูณสิกลางลบ19จูลเนาะโอเคแล้วก็วงเล็บปิดก็แล้วก็ต่อวงเล็บไปเนาะก็จะได้พจน์ที่ยาวเหยียดแบบนี้นะครับเนาะโอเคก็คำนวณตัวเลขออกมาเสร็จสับเรียบร้อยเนาะก็คิดในวงเล็บก่อนนะครับไอ้คิดในวงเล็บตรงเนี้ยก็คือตรงนี้วินาทีตัดวินาทีกำลังลบ1ได้เนาะตรงนี้เป็นหน่วยจูลนะครับจูลคูณกิโลกรัมแล้วก็ถอดรูทตรงเนี้ยออกมาตรงเนี้ยหน่วยของพจน์ด้านขวาเนี่ยเนื่องจากเราคิดเป็นหน่วย SI หมดแล้วแล้วก็ต่อเป็นหน่วย SI เป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีก่อนได้เนาะแล้วก็ก็ตัวเลขที่อยู่ใน square root ตรงนี้เนี่ยก็ผมเอาอันนี้คูณอันนี้ก่อนเนาะตรงนี้ผมเขียนเป็น2คูณ 9.0 คูณ10กำลังลบ31ก่อนเนาะตรงนี้ผมเขียนออกมาก่อนแล้วก็ก้อนตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยพอคูณกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ย10กำลังลบ14คูณ10กำลัง14ได้10กำลังลบ20ถูกป่ะแล้วก็เอา 1. เอา 16.6 คูณ7ตรงเนี้ยตรงเนี้ยออกมามันจะกลายเป็น 46.2 คูณ10กำลังลบ20นะฮะลบกับ 4.3 คูณ10กำลังลบ19เนาะโอเคในพจน์วงเล็บก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ปรับให้มันเป็น10กำลังลบ19ถูกป่ะแล้วก็เป็น10กำลังลบ1เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น 4.62 ใช่ไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ก้อนตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น 4.62 คูณ10กำลังลบ19ถูกป่ะแล้ว 4.62 คูณ10กำลังลบ19ลบ 4.3 คูณ10กำลังลบ19เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก้อนในวงเล็บตรงนี้เนี่ยออกมาจะกลายเป็นเป็น 0.32 คูณ10กำลังลบ19ป่ะกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีเนาะใช่ไหมแล้วก็อ่านี่ไงก็ผมเอา2คูณกับ 0.32 ตรงนี้จะกลายเป็น 0.64 คูณกับ 9.0 เนาะแล้วก็ในยกกำลังตรงเนี้ย10กำลังลบ31คูณกับ10กำลังลบ19ตรงเนี้ยจะได้เป็น10กำลังลบ50เนาะกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีเนาะซึ่งสแควร์รูทตรงนี้เนี่ยถอดได้ไหมนะครับถอดได้แล้วนะครับเพราะว่าสแควร์รูทเนี่ยเราก็แจกเข้าไปในแต่ละพจน์ตรงนี้ถูกป่ะรูทของ 0.64 ตรงเนี้ยได้เป็น 0.8 นะคูณกับสแควร์รูท 9 ได้ 3 ถูกป่ะคูณกับสแควร์รูท 10 กำลังลบ 50 ตรงเนี้ยได้ 10 กำลังลบ 25 เนาะกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคูณกันเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับ 0.8 คูณ 3 ตรงเนี้ยจะกลายเป็น 2.4 คูณ 10 กำลังลบ 25 กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะจบตอบข้อไหนวะข้อ4ได้แล้วนะครับเนาะจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสเต็ปของการใช้สูตรเนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะครับสเต็ปที่เสียเวลาจริงๆในข้อนี้เนี่ยเป็นสเต็ปของการแทนค่าเนาะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาออกแบบตัวเลขมาให้เราสามารถคิดด้วยมือได้แล้วนะฮะเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็จะเสียเวลาประมาณหนึ่งนะครับก็จบกันไปสำหรับข้อที่25เนาะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับโปรเจกต์ก็คือสมการนี้แหละเนาะถ้าเกิดเราแกะสมการนี้ได้ก็จบแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ข้อที่26นะครับข้อที่26เนี่ยโจทย์บอกว่าอิเล็กตรอนประจุลบ e เนี่ยโคจรรอบนิวเคลียสประจุบวก e ตามแนววงกลมรัศมี r เนี่ยฮะจะมีพลังงานรวมเป็นเท่าใดเนาะอ่ะข้อนี้เนี่ยอ่านโจทย์เสร็จก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตเนาะแล้วก็โจทย์ข้อนี้เนี่ยเขากำหนดว่ามันมีอิเล็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยฮะโคจรเป็นวงกลมนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยโคจรเป็นวงกลมรอบนิวเคลียสนะครับซึ่งเขาบอกว่านิวเคลียสเนี่ยครับมีประจุเป็นบวก e เนาะก็คือ e ประจุตรงกลางนี้เนี่ยมีประจุเป็นบวก e นะครับจบก็เลยอยากรู้ว่า e ระบบนี้เนี่ยจะมีพลังงานรวมเป็นเท่าใดโดยที่รัศมีตรงนี้เนี่ยมีค่าเป็น r นะฮะโอเคก็แน่นอนเนาะข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตนะฮะโดยที่โจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาถามหาพลังงานรวมถูกปะซึ่งแน่นอนว่าพลังงานรวมที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะฮะอ่ะอย่างแรกนะครับแน่นอนเนาะเนื่องจากว่ามันมีประจุบวก e กับประจุลบ e เนี่ยอยู่ห่างกันระยะ r มันก็ต้องมีพลังงานสักป่ะ
ก็จะต้องมีพลังงานศักย์เนาะใช่ไหมมีพลังงานศักย์ของระบบเนาะที่เกิดขึ้นจากการที่มันมีประจุบวกอีกับประจุลบอีเนี่ยอยู่ห่างกันระยะ r ถูกปะแต่ถามว่ามันมีแต่พลังงานศักย์อย่างเดียวหรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันกำลังโคจรเป็นแนววงกลมรัศมี r อยู่ถูกปะแสดงว่าเฮ้ยอิเล็กตรอนอันนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการเคลื่อนที่โดยที่มันมีความเร็วด้วยถูกปะแล้วก็อิเล็กตรอนนี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนาะโดยที่เราสมมติว่ามันมีอัตราเร็วเป็น v ไปก่อนนะครับเนาะแล้วเราก็ไปหาไอ้เจ้าค่า v นี้เนี่ยอีกทีว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่เนาะแต่โอเคเอาเป็นว่าเฮ้ยอิเล็กตรอนอันนี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วด้วยนะครับแสดงว่าระบบนี้เนี่ยมันต้องมีพลังงานจลด้วยนะครับเป็นพลังงานจลของอิเล็กตรอนเนาะใช่ไหมโจทย์เขาอยากรู้พลังงานรวมซึ่งพลังงานรวมเนี่ยมีทั้งพลังงานศักย์และพลังงานจลเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาพลังงานแต่ละก้อนออกมาให้ได้ก่อนว่าไอ้พลังงานแต่ละก้อนเนี่ยมีค่าเป็นเท่าใดนะครับซึ่งพลังงานก้อนแรกเนี่ยที่น่าจะหาง่ายสุดก็คือเป็นเรื่องของพลังงานศักย์เนาะซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยก็สามารถหาได้จากการที่มันมีประจุบวก e กับประจุลบ e เนี่ยอยู่ห่างกันเป็นระยะ r นะครับเราก็รู้สูตรอยู่แล้วเนาะว่าถ้าเกิดว่าเรามีประจุ2อันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีประจุ q 1กับประจุ q 2เนี่ยแล้วอยู่ห่างกันเป็นระยะ r เนี่ยฮะพลังงานศักย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4พายเอพซิลอน0Q1 Q2 ส่วน R นะครับเนาะโดยที่อย่าลืมว่าไอ้เจ้า Q ตรงนี้เนี่ยเราต้องคิดเครื่องหมายด้วยนะครับเพราะว่า U เนี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับการคิดปริมาณทางไฟฟ้าที่เป็นปริมาณสเกลาร์เนี่ยเราจะคิดเครื่องหมายด้วยเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานจลตรงนี้เนี่ยก็สามารถหาได้จากเอาไอ้เจ้า1ส่วน10พายเอพซิลอน0นะฮะคูณกับ QQ นะครับ Q1 Q2 ก็คือเป็นบวก E กับลบ E นะครับลบ E เนาะและหารด้วยระยะ r นะครับเนาะ r เฉยๆนะครับไม่ใช่ r กำลังสองนะอย่าสับสนกับสูตรแรงไฟฟ้านะครับเนาะอันนี้เป็นสูตรพลังงานศักย์หารด้วย r เฉยๆนะฮะโอเคอันนี้พลังงานศักย์เราหาได้ง่ายอยู่แล้วก็จะเหลือแต่พลังงานจลถูกป่ะพลังงานจลเนี่ยก็คือเป็นพลังงานจลของไอ้เจ้าอิเล็กตรอนอันนี้นะครับเป็นพลังงานจลของไอ้เจ้าอิเล็กตรอนอันนี้เว้ยซึ่งพลังงานจลของอิเล็กตรอนเนี่ยแน่นอนครับเราก็สามารถหาได้ด้วยสูตรปกติเลยก็คือเป็นหนึ่งส่วนสอง m v กำลังสองป่ะโดยที่ m อันนี้เนี่ยก็เป็นโมของอิเล็กตรอนแล้วก็ v ตรงนี้เนี่ยเป็นอัตราเร็วในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมของอิเล็กตรอนอันนี้นะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยพลังงานจลเนี่ยเราหาไม่ได้โดยง่ายแล้วนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าค่า v ตรงนี้เนี่ยไอ้เจ้าค่า v ตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ถูกปะเนาะนั่นก็คือถ้าเกิดเรารู้ v ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาพลังงานจลได้นะครับแล้วเราจะหาค่า v ตรงนี้เนี่ยออกมาได้อย่างไรล่ะนะฮะแน่นอนเนาะคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเรื่องของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมแล้วนะครับเนาะแล้วเราจะพิจารณาการเคลื่อนที่เป็นวงกลมยังไงดีล่ะก็ดูนะเนื่องจากว่าประจุอันนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมถูกป่ะแสดงว่ามันต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อที่จะทำให้ไออิเล็กตรอนอันนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้นะครับถามว่ามันมีแรงอะไรบ้างล่ะที่กระทำต่อประจุอันนี้อ่ะแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นแรงไฟฟ้านะครับตัวที่แรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยก็มีค่าเป็นไปตามกฎของคูลอมก็คือเป็น1ส่วน4พายเอพซิลอน0นะครับแล้วก็เป็น Q1 Q2 ซึ่งอันนี้ไม่ต้องคิดเครื่องหมายนะก็จะกลายเป็น E กำลัง2ส่วนด้วย R กำลัง2เนาะนะครับอันนี้เป็นสูตรของแรงไฟฟ้านะครับเป็นแรงไฟฟ้าที่กระทำต่ออิเล็กตรอนอันนี้แล้วทำให้ประจุเนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้นะครับเนาะเลยพูดถึงเรื่องทิศเพราะว่าอันนี้เป็นประจุบวกอันนี้เป็นประจุลบแรงที่เกิดขึ้นก็เป็นแรงดูดป่ะก็ทำให้เกิดแรงเข้าสู่ศูนย์กลางได้ตามเงื่อนไขของโจทย์พอดีนะครับโอเคแล้วอิเล็กตรอนเข้าสู่ศูนย์กลางอันนี้มันสัมพันธ์กันกับความเร็วได้อย่างไรนะฮะแน่นอนเนาะว่าไอแรงเข้าสู่ศูนย์กลางตรงนี้เนี่ยก็สามารถสัมพันธ์กับความเร็วได้โดยที่เราก็พิจารณาจากสูตรกฎข้อสอบของนิวตันเนาะแรงเนี่ยมีค่าเท่ากับมวลคูณกับความเร่งถูกป่ะโดยที่ถ้าเป็นการเคลื่อนที่วงกลมเนี่ยแรงก็จะเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางความเร่งก็เป็นความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเนาะแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยมีค่าเป็น1ส่วน4พายเอพซิลอน0 e กำลัง2ส่วน r กำลัง2ป่ะมีค่าเท่ากับมวลคูณกับความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางซึ่งคราวนี้เนี่ยเราจะใช้สูตรความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางสูตรไหนดีเนาะจะเอา v กำลัง2ส่วน r หรือโอเมก้า r ดีเนื่องจากว่าเราต้องการหาความเร็วถูกป่ะแสดงว่าเราก็น่าต้องสัมพันธ์กันกับปริมาณความเร็วตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแทนสูตรความเร็วเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยเป็น v กำลังสองส่วน r เนาะก็จะกลายเป็น m v กำลังสองส่วน r เนาะโอเคใช่ไหมคราวเนี้ยเราต้องการหาพจน์ของพลังงานจลถูกป่ะซึ่งมีค่าเป็น m v กำลังสองส่วนสองใช่ไหมหนึ่งส่วนสอง m v กำลังสองคุณเห็นป่ะว่าเฮ้ยคราวนี้เนี่ยมันมีพจน์ m v กำลังสองแล้วเว้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเพียงแค่เราเนี่ยทำการตัด r ทั้งสองข้างแล้วคูณ1ส่วน2ทั้ง2ข้างของสมการเนี่ยเราก็จะได้ว่าเฮ้ย1ส่วน2 mv กำลัง2เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณกับ1ส่วน4พายเอพซิลอน0 e กำลัง2ส่วน r นั่นเองนะครับ
โดยที่ไอ้เจ้าพด 1.2 MV กำลังสอบตรงนี้มันก็คือเป็นพลังงานจลนั่นเองใช่ไหมมันก็เป็นพลังงานจลของอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาพลังงานจลของอิเล็กตรอนได้แล้วนะครับว่ามีค่าเท่ากับ 1.2 คูณกับ 1.4 พายเอพซิลอน0 e กำลังสอบส่วน r เนาะดังนั้นเนี่ยไอ้พดพลังงานรวมตรงนี้เนี่ยผมก็จะเขียนออกมาพลังงานสักตรงนี้เนี่ยผมเขียนเป็นลบ 1.4 พายเอพซิลอน0 e กำลังสอบส่วน r เนาะแล้วก็บวกกับพดของพลังงานจลตรงนี้ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่านี้เนาะก็จะกลายเป็น 1.2 คูณกับ 1.4 พายเอพซิลอน0อีกกำลังสองส่วน r นะครับเห็นไหมจากนั้นเนี่ยมันมีพจน์เนี่ยเหมือนกันเห็นปะมันมีพจน์เนี่ยเหมือนกันเราก็สามารถดึงตัวร่วมได้เป็น1ส่วน4พายเอฟซิลอน0อีกกำลังสองส่วน r คูณกับลบ1บวก1ส่วน2ถูกปะโดยที่พจน์ตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน2ใช่ไหมพอไปคูณกับ1ส่วน4พายเอฟซิลอน0อีกกำลังสองส่วน r แล้วเนี่ยเราจะได้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพลังงานรวมของโจทย์นะครับพลังงานรวมของโจทย์เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน8พายเอพซิลอน0 e กำลัง2ส่วน r นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะจบตอบได้แล้วนะครับว่าเฮ้ยพลังงานรวมของระบบที่อิเล็กตรอนเนี่ยประจุลบ e เนี่ยวิ่งโคจรรอบนิวเคลียสประจุบวก e ตรงนี้เนี่ยพลังงานรวมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน8พายเอพซิลอน0 e กำลัง2ส่วน r นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะจบตอบข้อ1ได้นะฮะโอเคก็ข้อนี้เนี่ยก็เป็นการประยุกต์โจทย์ที่ดีนะครับระหว่างเรื่องของไฟฟ้าสถิตแนวไฟฟ้าพลังงานสักไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของการที่เป็นวงกลมนะครับเห็นแบบว่าโจทย์ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยสามารถได้3เรื่องเลยก็คือได้เรื่องของพลังงานสักระหว่างระบบประจุนะครับได้เรื่องของแรงระหว่างประจุเนาะแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเลยนะครับข้อเดียวใช้3หัวข้อด้วยกันในการทำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะฮะโอเคจบกันไปสำหรับข้อที่26เนาะมาต่อกันที่ข้อที่27นะฮะข้อที่27โจทย์บอกว่าถ้าทำให้แก๊สฮีเลียม1โมลเนี่ยร้อนขึ้นจาก0องศาเซลเซียสเนี่ยเป็น100องศาเซลเซียสภายใต้กระบวนการที่ความดันคงตัวนะครับที่ 1.0 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันต่อตารางเมตรโจทย์อยากรู้ง่ายๆเลยว่าเฮ้ยพลังงานภายในของฮีเลียมอันนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าใดนะฮะโอเคข้อนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานภายในของแก๊สนะครับเนาะโดยที่เรื่องของพลังงานภายในเนี่ยอันนี้ก็จะมีสูตรที่มันผ่านการพิสูจน์มายืดยาวมากเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพลังงานภายในของแก๊สทบทวนกันสั้นๆนะครับพลังงานภายในของแก๊สเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าแก๊สในภาชนะอันนึงเนี่ยมันประกอบขึ้นจากโมเลกุลของเม็ดแก๊สเนี่ยหลายๆเม็ดเนี่ยมาวิ่งวิ่งถูกป่ะโดยที่แก๊สแต่ละเม็ดก็จะวิ่งไปในทิศทางที่ต่างกันแล้วมีขนาดของอัตราเร็วที่ต่างกันนะฮะคนก็เห็นว่าเฮ้ในหนึ่งภาชนะเนี่ยก็จะมีแก๊สอยู่หลายเม็ดด้วยกันหรือเปล่าโดยที่แต่ละเม็ดเนี่ยก็จะมีพลังงานจลที่แตกต่างกันไปนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรารวมพลังงานจลของทุกเม็ดแก๊สเข้าด้วยกันเนี่ยเราจะเรียกพลังงานจลรวมที่เกิดขึ้นจากพลังงานจลของเม็ดแก๊สนี้รวมกับอัน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 นี้รวมกันทั้งหมดเลยในเม็ดแก๊สอันเนี้ยพลังงานจลที่รวมกันทั้งหมดในเม็ดแก๊สอันนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าพลังงานภายในเนาะซึ่งเขาจะนิยมย่อยเป็นตัว U นะครับเนาะพลังงานภายในเนี่ยซึ่งมีค่าเท่ากับ U เนี่ยผ่านการพิสูจน์มามากมายก่ายกองเนี่ยเราจะได้ออกมาว่าสำหรับแก๊สอะตอมเดี่ยวนะครับสำหรับแก๊สอะตอมเดี่ยวเช่นแก๊สฮีเลียมเนี่ยสูตรของพลังงานภายในเนี่ยจะกลายเป็น 3/2 PV นะครับโดยที่ PV ก็เท่ากับ NRT เท่ากับ N ใหญ่ KBT ใช่มั้ยก็เปลี่ยนจาก PV เป็น NRT ถูกป่ะแล้วก็เป็น N ใหญ่KBT ก็ได้นั่นเองนะฮะเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานภายในของแก๊สนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแก๊สฮีเลียมเนาะแก๊สฮีเลียมเป็นแก๊สอะตอมเดี่ยวเลขที่ใช้ตรงนี้เป็นเลข3นะครับเนาะถ้าเกิดว่าไอ้แก๊สอันนี้เนี่ยมันเป็นแก๊สอะตอมคู่เนาะเลขตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเลข5นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแก๊สหลายอะตอมเนี่ยตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเลข6นะฮะเนาะแต่ว่าสำหรับมอปลายเนี่ยเราเรียนแค่แก๊สอะตอมเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นคุณจำแค่เลข3ไปอย่างเดียวก็ได้นะฮะโอเคพลังงานภายในมีค่าเท่ากับ 3/2 PV จริงๆส่วนตัวเนี่ยผมจำแค่พจน์นี้พจน์เดียวก็พอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าพลังงานภายในมีค่าเท่ากับ 3/2 PV เราต่อ PV เท่ากับ NRT เท่ากับ N ใหญ่ KBT ตรงนี้เนี่ยได้เองอยู่แล้วถูกป่ะเนาะใช่มั้ยคราวนี้เนี่ยโจทย์เขาก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าแก๊สฮีเลียม1โมลเนี่ยมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปจาก0องศาเซลเซียสเป็น100องศาเซลเซียสแล้วเนี่ยภายใต้ความดันคงตัวเท่านี้เนี่ยอยากรู้ว่าพลังงานภายในของแก๊สฮีเลียมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าใดนะฮะการที่โจทย์เขาถามว่าพลังงานมันเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีพลังงานตอนหลังอ่ะมันต้องมีพลังงานภายในตอนหลังลบกับพลังงานตอนแรกถูกปะมันถึงจะได้เป็นพลังงานที่เพิ่มขึ้นเนาะซึ่ง
ในพลังงานแต่ละก้อนตรงนี้เนี่ยจะสามารถหาได้อย่างไรนะฮะแน่นอนมันก็ต้องใช้สูตรตรงนี้ถูกป่ะก็คือเป็นสัดส่วน 2PV สัดส่วน 2NRT หรือสัดส่วน 2NJKBT ถูกป่ะคราวนี้ถามว่าคุณจะเลือกใช้สูตรไหนดีล่ะในการที่จะแทนค่าเราได้คำตอบของโจทย์ข้อนี้เนาะถามว่าสูตรไหนเนี่ยเหมาะสมที่สุดก็ควรจะต้องเป็นสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิถูกป่ะซึ่งสูตรที่มันมีอุณหภูมิเนี่ยก็มี2สูตรก็คือเป็น NRT หรือ NJKBT เนาะถามว่าสูตรไหนที่เหมาะสมมากกว่ากันล่ะอ่ะโจทย์เขาบอกว่าแก๊สเนี่ยมันมีปริมาณ1โมลแสดงว่าเราก็ต้องเลือกใช้สูตรที่มันมีทั้งโมลและอุณหภูมิซึ่งสูตรที่มันมีทั้งโมลและอุณหภูมิก็คือเป็นสูตรนี้ถูกป่ะสูตร 3.2 NRT เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานตอนหลังลบกับพลังงานตอนแรกเนี่ยเขาจะมีค่าเท่ากับ 3.2 NRT ตอนหลังลบกับ 3.2 NRT ตอนแรกใช่ไหมเนาะดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าผลต่างพลังงานหรือ Delta U เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 3.2 NRT2 ลบ T1 ถูกป่ะก็คือดึง 3.2 NR เป็นตัวร่วมเนาะเพราะว่าไอ้จำนวนโมลของแก๊สมันก็คงที่ถูกป่ะเนาะก็จะเหลือแค่ T2 ลบ T1 ซึ่ง T2 ลบ T1 เนี่ยก็คือเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะโดยที่จะเห็นว่าอุณหภูมิของแก๊สเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจาก0องศาเซลเซียสเป็น100องศาเซลเซียสเนาะจริงๆอ่ะไอ้เวลาแทนสูตร T ตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นหน่วยเควินถูกป่ะแต่เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ T ในหน่วยเซลเซียสเนี่ยกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ T ในหน่วยเควินเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เดลต้า T ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันคือเดลต้าทีถูกป่ะอ่ะผมเขียนเป็น 3.2 NR เดลต้าทีแล้วกันเนาะไอ้เดลต้าทีตรงนี้เนี่ยอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้น100องศาเซลเซียส100องศาเซลเซียสตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับ100เคลวินอยู่แล้วที่เป็นผลต่างของอุณหภูมิเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเดลต้าทีตรงนี้เนี่ยเราแทนเป็น100เคลวินได้เลยนะฮะคูณกับ NR เนาะก็แทนค่าไปเนาะก็เป็น 3.2 N N ก็คือ1โมลถูกป่ะแก๊สฮีเลียมมีปริมาณ1โมลเนาะคูณกับ R นะครับ R คือค่าของตัวแก๊สเนาะค่าของตัวแก๊สมีค่าเป็นเท่าไหร่ล่ะก็ดูที่โจทย์เขากำหนดมานะ R ใช้เป็น 8.3 จูลต่อมลเคลวินเนาะก็แทนค่าไปเป็น 8.3 จูลต่อมลเคลวินคูณกับเดลต้า T ก็คืออุณหภูมิเพิ่มขึ้น100เคลวินเนาะก็เห็นว่า K ตัด K ทิ้งได้โมลตัดโมลทิ้งได้เนาะก็คูณกันเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรเนาะข้อนี้ก็คูณง่ายด้วยนะฮะก็ตรงนี้คูณกันออกมาจะกลายเป็น 1,245 จูลนั่นเองนะครับจบตอบข้อที่3ได้เนาะอ่ะโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับข้อที่27นะฮะทีนี้บางคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วไอ้ปริมาณความดันคงตัว 1.0 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันต่อตารางเมตรนี่เนี่ยมันบอกมาทำไมล่ะเนาะเพราะว่าเอ้ยบอกมาโจทย์มันก็ไม่ได้ใช้หรือเปล่านะฮะเนาะอันจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้แหละเนาะแต่ถามว่าเฮ้ยการที่โจทย์มันบอกปริมาณความดันมันเนี่ยเราใช้สูตรนี้ได้ไหมจะใช้สูตรนี้มันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ต้องหาอ้อมๆ อีกเพราะว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะรู้ค่า P หรือความดันก็จริงอะแต่เราก็ไม่รู้ปริมาณของแก๊สในแต่ละสถานะถูกป่ะก็คือโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าแก๊ส1โมลจาก0องศาเซลเซียสมีความดันเท่านี้เนี่ยไอ้ศักอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาปริมาณของแก๊สได้ถูกป่ะตามสูตร PV เท่ากับ NRT นะฮะแต่ว่าเราจะเอาอ้อมๆไปทำไมอ่ะในเมื่อเราก็มีสูตรนี้อยู่ใช่ไหมคือถามว่าจะดันทุลังใช้สูตรนี้มันได้ไหมมันก็ได้มันก็คือเราก็แทน P เนี่ยเป็น 1.0 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันต่อตารางเมตรไปแต่ไอ้เจ้าค่า V หรือปริมาตรของแก๊สในแต่ละจังหวะในแต่ละช่วงเนี่ยคุณก็ต้องหาจากสูตร PV เท่ากับ NRT อยู่ดีป่ะซึ่งเฮ้ยมันก็ยากอยู่ดีเนาะเพราะว่าเฮ้ยมันก็ต้องรู้ทั้งเรื่องของโมลของแก๊สรู้ทั้งอุณหภูมิเพราะว่าเราต้องคำนวณทั้งโมลของแก๊สทั้งอุณหภูมิทั้งความดันถูกป่ะถึงจะได้ปริมาตรออกมาในแต่ละช่วงเนาะซึ่งแบบเอ้ยมันก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้สูตรนี้ก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับข้อที่27นะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ข้อที่28นะครับข้อที่28เนี่ยโจทย์เขาบอกว่าลวดเส้นหนึ่งเนี่ยครับถูกขึงระหว่างเสา2ต้นเนาะก็คือตรงเนี้ยมันมีเสา2ต้นถูกป่ะตรงเนี้ยมีเสา2ต้นเนาะแล้วก็มีลวดอ่ะขึงไว้ระหว่างเสาตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาทำการนำตุ้มน้ำหนัก W เนี่ยครับแขวนไว้ที่จุดกึ่งกลางถูกป่ะก็คือเขาเอาตุ้มน้ำหนัก W เนี่ยแขวนไว้จุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับการที่มันมีน้ำหนักถ่วงเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ลวดตรงนี้เนี่ยมันย้วยลงมาป่ะก็คือทำให้ลวดเนี่ยมันหย่อนลงเล็กน้อยดังรูปนี้นะครับโจทย์ก็เลยบอกว่าถ้าลวดเนี่ยครับมีพื้นที่ภาคตัดขวางเป็น A แล้วก็มียางโมดูลัสเป็น Y นะครับโจทย์ก็เลยอยากรู้ว่าแล้วไอ้เจ้าค่าอัลฟาเนี่ยค่าอัลฟาหรือค่ามุมหย่อนของลวดตรงนี้เนี่ยควรจะมีค่าเท่าใดในหน่วยเรเดียนนะครับเนาะอ่ะตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออีมุมอัลฟานี้เนี่ยควรมีค่าเป็นเท่าไหร่นะฮะเนาะกำหนดให้มุมอัลฟาเนี่ยมีค่าน้อยมากแล้วก็กำหนดการประมาณค่าตรงนี้ออกมาเนาะโอเคข้อนี้อ่านโจทย์เสร็จเนี่ย
รู้ไหมครับว่าเป็นเรื่องอะไรแน่นอนน้องก็โจเขาก็บอกยางโมดูลัสมาถูกป่ะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความยืดหยุ่นเรื่องของยางโมดูลัสอะไรพวกนี้นะครับแต่ประเด็นคือไอ้ข้อนี้เนี่ยเฮ้ยเราจะหามุมอัลฟายังไงวะเพราะว่าไอ้สูตรยางโมดูลัสที่เราท่องกันมาเนี่ยอ้าวทบทวนนิดนึงเนาะสูตรยางโมดูลัสเนี่ยยางโมดูลัสเนี่ยเป็นค่าที่แสดงคุณสมบัติอย่างนึงของโลหะใดๆหรือเส้นลวดหรือวัสดุใดๆนะครับเนาะซึ่งยางโมดูลัสเนี่ยเรานิยามมาจากความเค้นส่วนความเครียดถูกป่ะเนาะความเค้นเนี่ยก็คือเป็นแรงต่อพื้นที่น้ำตัดที่กระทำต่อเส้นลวดอันนั้นความเครียดก็คือเป็นอัตราส่วนของความยาวของลวดที่เปลี่ยนไปหารด้วยความยาวดั้งเดิมของลวดเนาะซึ่งถ้าเกิดเราทำออกมาให้มันเป็นสูตรบรรทัดเดียวมันก็จะกลายเป็น f ส่วน a คูณกับ l ศูนย์ส่วนเดลต้า l เนาะใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นสูตรยางโมดูลัสเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าเฮ้ยอีสูตรยางโมดูลัสเนี่ยมันสัมพันธ์กับแรงสัมพันธ์กับพื้นที่น้ำตัดสัมพันธ์กันกับความยาวดั้งเดิมและสัมพันธ์กันกับความยาวลวดที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่โจเขาถามเนี่ยคือเขาถามหามุมเว้ยแล้วแบบเฮ้ยชิบหายแล้วแม่งแค่ยามโมดูลัสมาแต่ว่าในสูตรไม่เห็นมีเรื่องของมุมเลยนะครับเนาะผมบอกเลยครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยดอกจันไว้นะครับดอกจันไว้เลยข้อนี้เนี่ยเป็นแนวโจทย์ที่จริงๆถามว่าเป็นเทคนิคที่ควรรู้ไหมก็ควรรู้นะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคที่แบบผมว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีนึงนะว่ามันยากตรงไหนนะครับแต่ว่าเอาว่าเขาเนี่ยดอกจันไว้ก่อนเอาที่คุณเห็นการประมาณค่าตรงนี้เนี่ยคุณก็น่าจะเดาได้แล้วแหละว่ามันน่าจะต้องยากนิดนึงนะครับเนาะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวก็เราก็มาค่อยๆพิจารณากันเนาะว่าเอ้ยเราจะแงะสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยออกมาได้อย่างไรนะครับโอเคอ่ะโจเขาถามหามุมอัลฟาถูกป่ะแล้วก็โจเขามีเรื่องของยางโมดูลัสก็มาเกี่ยวข้องอ่ะผมก็อาจจะลองเริ่มที่ยางโมดูลัสก่อนก็ได้เนาะอ่ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะว่าจากยางโมดูลัสของลวดนะยางโมดูลัสเนี่ยมีค่าเท่ากับเอาแรงหารด้วยพื้นที่น้ำตัดคูณกับความยาวดั้งเดิมของลวดหารด้วยความยาวลวดที่เปลี่ยนไปนะครับเนาะตามนิยามของยางโมดูลัสเนาะคราวนี้คุณก็เห็นว่าเฮ้ยโอเคยางโมดูลัสโจทย์ให้มาพื้นที่น้ำตัดโจทย์ก็ให้มาถูกป่ะสิ่งที่เราไม่รู้คืออย่างแรกตัวแรงตึงในเส้นเชือกถูกป่ะอย่างที่สองผมมองเป็นก้อนเดียวกันเลยนะก็คือเป็นอัตราส่วนของความยาวลวดที่เปลี่ยนไปหารด้วยความยาวลวดดั้งเดิมนะครับเนาะเห็นแบบว่าสองปริมาณนี้เนี่ยเป็นสองปริมาณที่เราไม่รู้เราคิดว่าถ้าเกิดเรารู้สองปริมาณนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะช่วยหาเรื่องของมุมตรงนี้ออกมาให้ได้นะครับเนาะดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือเราต้องหาขนาดของแรงออกมาให้ได้ก่อนแล้วก็หาเรื่องของอัตราส่วนของความยาวลวดที่เปลี่ยนแปลงไปต่อความยาวลวดดั้งเดิมให้ได้เนาะถ้าเกิดเราหา2 อย่างนี้ได้เนี่ยก็น่าจะหาค่าอัลฟาได้นะครับก็มาพิจารณากันทีละก้อนนะว่าเราจะพิจารณายังไงดีเนาะเริ่มจากพิจารณาเรื่องของแรงก่อนนะครับแรงเนี่ยก็คือเป็นแรงที่เกิดขึ้นในเส้นลวดนะครับซึ่งเป็นแรงที่เกิดขึ้นในเส้นลวดอันไหนล่ะเนาะอันนี้ต้องนึกภาพให้ได้ก่อนเนาะมันก็คือเป็นเส้นลวดนี้นะครับเป็นเส้นลวดที่เราจะพิจารณาแรงตึงในนี้เพราะว่าเฮ้ยไอเส้นลวดอันนี้เนี่ยมันเป็นเส้นลวดที่เฮ้ยตอนแรกคือตอนแรกมันคือเส้นลวดนี้เว้ยแต่พอเรามีตุ้มน้ำหนักห้อยลงมาเนี่ยมันก็ทำให้เส้นลวดเนี่ยมันมีความตึงมากขึ้นแล้วพอมันมีความตึงมากขึ้นเนี่ยจากคุณสมบัติความยืดหยุ่นมันก็ทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงความยาวจากตอนแรกเนี่ยมันมีความยาวอย่างนี้กลายเป็นว่ามันมีความยาวอย่างนี้นะครับซึ่งก็คือมันมีความยาวมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากการที่มันมีแรงตึงอ่ะอยู่ในเส้นเชือกอันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยหัวใจของเราคือเราก็ต้องหาไอ้เจ้าแรงตึงในเส้นเชือกตรงนี้ออกมาให้ได้นะครับเนาะโดยที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเส้นเชือกเส้นเดียวกันเนี่ยไอ้แรงตรงนี้เนี่ยมันก็ควรจะมีขนาดเท่ากันเนาะแล้วก็จริงๆมันอาศัยเรื่องของความสมมาตรก็ได้แหละว่าแบบเนื่องจากว่าสถานการณ์มันสมมาตรก็แสดงว่าแรงซ้ายกับแรงขวามันก็น่าจะต้องเท่ากันเนาะโอเคคุณก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีความสัมพันธ์ของแรงที่เกิดขึ้น3แรงนี้ก็คือแรง T แรง T ตรงนี้แล้วก็แรง W ตรงนี้ถูกป่ะกระทำที่จุดเดียวกันนะครับเนาะหาแรง F ก่อนเนาะผมจะหาแรง F ก่อนซึ่งแรง F เนี่ยผมก็พิจารณาจากตัวรูปตรงนี้ถูกป่ะผมก็จะพิจารณาจากรูปตรงนี้เนาะว่าจากรูปตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีแรงตรงนี้มีเส้นเชือกแล้วก็ห้อยลูกตุ้มน้ำหนัก W อยู่ก็คือตรงนี้มีน้ำหนัก W เนาะก็คือตรงนี้มีน้ำหนัก W ถูกป่ะแล้วก็มีแรงตึง T แรงตึง T ใช่ไหมแรงตึง T แรงตึง T ตรงนี้แล้วเราต้องการหาความสัมพันธ์ของแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้ถูกป่ะถามว่าเราจะหาความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยออกมาได้อย่างไรล่ะเนาะการที่เราจะพิจารณาสมดุลแรงได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้คือเราต้องรู้มุมที่แรงมันกระทำต่อแนวระดับหรือแนวดิ่งใช่ไหมโอเคซึ่งถามว่าเรารู้มุมไหมนะครับก็คือโจทย์มันกำหนดตรงนี้เป็นมุมอัลฟาซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์เขาต้องการหาเนาะถ้าเกิดว่ามุมนี้เป็นมุมอัลฟาตรงนี้เป็นมุมแย้แสดงว่ามุมนี้ก็ต้องเป็นมุมอัลฟาเช่นเดียวกันถูกปะเนาะก็คือจากรูปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า
ตรงนี้เป็นมุมอัลฟาถูกป่ะตรงนี้เป็นมุมอัลฟาถูกป่ะแสดงว่าไอ้ตรงนี้ก็เป็นมุมอัลฟาแล้วตรงนี้เป็นมุมอัลฟาเช่นเดียวกันเนาะใช่ไหมพอเรารู้ว่าแรงทีตรงนี้เนี่ยทำมุมอัลฟากับแนวระดับก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราแตกแรงทีเนี่ยในแต่ละฝั่งเนี่ยออกมาเป็นแรงในแนวหนึ่งกับแรงในแนวราบเนี่ยไอแรงทีตรงนี้ก็แตกออกมาจะกลายเป็นทีไซน์อัลฟากับทีคอสอัลฟาเนาะใช่ไหมฝั่งซ้ายก็ทำมาเดียวกันก็จะกลายเป็นทีไซน์อัลฟากับทีคอสอัลฟาถูกปะเนาะเห็นไหมคราวนี้แรงในแนวราบเนี่ยมันสมมาตรกันอยู่แล้วมันก็เลยหักหลังกันหมดเนาะแต่ว่าคุณก็จะเห็นความสัมพันธ์ของแรงที่เกิดขึ้นในแนวดิ่งปะว่าเฮ้ยไอแรงที่เกิดขึ้นในแนวดิ่งเนี่ยไอแรงขึ้นเนี่ยก็จะมีทีไซน์อัลฟาสองอันเนาะแล้วก็แรงลงเนี่ยมีดับเบิลยูถูกปะกูก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ของแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะได้ว่าเฮ้ยดับเบิลยูเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ2ทีไซน์อัลฟาเนาะใช่ไหมโอเคไอดับเบิลยูเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ2ทีไซน์อัลฟาถูกปะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้แล้วว่าไอแรง F หรือแรงทีที่เราจะสามารถเอาไปแทนค่าได้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ W หารด้วย2ไซน์อัลฟานั่นเองนะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะครับตรงนี้เราได้ความสัมพันธ์ของตัวแรงทีออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอาแรงทีอันนี้เนี่ยไปแทนค่าในตัวยางโมดูลัสได้เนาะคราวนี้ก็จะเหลือแค่ L ส่วน delta L เนาะว่าเฮ้ยอัตราส่วนของความยาวโลดที่เปลี่ยนไปต่อความยาวโลดดั้งเดิมเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเนาะโอเคคราวนี้ผมก็จะหา L ส่วน delta L หรือ delta L ส่วน L 0ก็ได้เนาะก็คือเหมือนกันแหละถ้าเกิดเราหา delta L ส่วน L 0ได้มันก็คือกันเนาะมันก็กลับเศษเป็นส่วนไปมันก็เหมือนกันนะฮะโอเคถามว่าเราจะหาไอ้เจ้าอัตราส่วนของความยาวด้านตรงนี้ออกมาได้อย่างไรนะฮะเนื่องจากว่าเราพิจารณาส่วนที่มันเป็นความยาวด้านใช่ไหมการที่มันเป็นความยาวด้านเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องพิจารณารูปเรขาคณิตตรงนี้ใช่ไหมเนาะ L 0คืออะไร L 0คือความยาวลวดดั้งเดิมถูกป่ะความยาวลวดดั้งเดิมก็คือเป็นความยาวลวดเส้นนี้ใช่ไหมมันคือความยาวลวดเส้นนี้เว้ยซึ่งความยาวลวดเส้นนี้เนี่ยสมมติว่ามันมีค่าเป็น L0 ก่อนเนาะเส้นเนี่ยมีความยาวเดิมเป็น L0 แต่พอเส้นลวดเนี่ยมันถูกยืดออกมาเนี่ยผมสมมติว่าเส้นลวดที่ถูกยืดออกมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีค่ากลายเป็น L0 บวกกับความยาวลวดที่เปลี่ยนไปเนาะก็เป็น delta L นะครับก็คือความยาวเส้นลวดตรงนี้เนี่ยที่มันมีความยาวมากขึ้นจากการที่มันถูกยืดด้วยแรงทีตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเอาความยาวตั้งต้นบวกกับความยาวลวดที่เปลี่ยนไปก็คือ L0 บวก delta L เนาะใช่มั้ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะวาดรูปสามเหลี่ยมออกมาเนาะเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้โอเคโดยที่ความยาวด้านเนี่ยยาว L0 เนาะแล้วก็ความยาวข้างล่างเนี่ยเป็น L0 บวกเดลต้า L ใช่ป่ะแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาสามเหลี่ยมทั้งสามเหลี่ยมแบบนี้เลยเนี่ยผมว่ามันพิจารณายากเว้ยผมจะทำการอย่างนี้ผมจะทำการพิจารณาแค่สามเหลี่ยมแค่ซีกเดียวก็คือพิจารณาสามเหลี่ยมแค่ครึ่งเดียวอย่างนี้ถูกป่ะถ้าเกิดเราพิจารณาแค่สามเหลี่ยมครึ่งเดียวเนี่ยตรงนี้ L0 แสดงว่าความยาวครึ่งเดียวตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็น L0 ส่วน2เนาะใช่ไหมแต่ถ้าเส้นตรงนี้เนี่ยมันยาว L0 บวกเดลต้า L แสดงว่าความยาวครึ่งเดียวตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ L0 บวกกับเดลต้า L ส่วน2ป่ะเนาะใช่ไหมแล้วมุมตรงนี้เป็นมุมอัลฟานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพิจารณาแค่สามเหลี่ยมแค่ครึ่งเดียวก็คือจะพิจารณาแค่สามเหลี่ยมครึ่งนี้เนาะเขียบอะตามทันไหมตามทันไหมก็คือเอาจากรูปนี้เนี่ยมาพิจารณาเนาะเอารูปนี้เนี่ยมาพิจารณาแต่ว่าผมจะพิจารณาแค่ซีกเดียวคือพิจารณาแค่ซีกนี้นะครับซึ่งซีกนี้เนี่ยมันจะมีความยาวด้านบนตรงนี้เป็น L 0ส่วน2แล้วก็ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเป็น L 0บวกกับเดลต้า L ส่วน2ป่ะแล้วก็มุมเนี้ยเป็นมุมอัลฟาเนาะใช่ไหมโอเคเราก็จะได้รูปนี้ออกมาใช่ไหมคราวเนี้ยเราก็คิดแล้วว่าเฮ้ยพอเรารู้ความยาวด้านพอเรารู้ความยาวด้านพอเรารู้ว่ามันมีมุมตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะใช้เรื่องของอัตราส่วนตรีโกณเนี่ยเขาช่วยในการพิจารณาเพื่อหาความสัมพันธ์หรืออัตราส่วนของด้านเหล่านี้ถูกป่ะเนาะโอเคถามว่าจะพิจารณายังไงต่อนะฮะโอเคก็คุณจะเห็นว่าเฮ้ยความยาวด้านอันเนี้ยกับมุมตรงนี้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กันด้วยอัตราส่วนของคอสเนาะก็คือเราจะเห็นว่าคอสอัลฟาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ L 0ส่วน2เนี่ยเอาชิดส่วนฉากก็คือ L 0ส่วน2หารด้วย L 0บวกกับเดลต้า L ส่วน2เนาะใช่มั้ยซึ่งส่วน2ก็ตัดกันทิ้งถูกป่ะก็จะได้ว่า cos alpha เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ L 0 0ด้วย L 0บวกกับ delta L เนาะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการหาอัตราส่วนพจน์เนี้ยหรือพจน์เนี้ยนะผมก็จะทำการกลับเศษเป็นส่วนตรงนี้เราก็จะได้ว่า L 0บวกกับ delta L 0ด้วย L 0เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน cos alpha นะครับ
แล้วถ้าเกิดเราหาอยากหาอัตราส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากหาอัตราส่วนอันนี้หรืออันนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าจากคนนี้เนี่ยเราก็ทำการแจกหารตรงนี้ได้ถูกป่ะเราก็จะได้ว่า1บวกกับเดลต้า L ส่วน L0 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วนคอสอัลฟานั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเดลต้า L ส่วน L0 เนี่ยเราสามารถที่จะย้ายค่าออกมาได้แล้วแล้วเราจะได้ว่าเดลต้า L ส่วนด้วย L0 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วนคอสอัลฟาลบ1นั่นเองนะครับเนาะใช่มั้ยแล้วเราก็เอาไอ้เจ้าเดลต้า L ส่วน L0 เนี่ยไปแทนค่าในเนี้ยเนาะอันนี้ก็ได้นะครับเขียนป่ะจริงๆอ่ะถามว่ามันได้ไหมนะครับมันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าเฮ้ยมันมีการประมาณค่าอันนึงที่แบบเรายังไม่ได้ใช้งานมาเลยเพราะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดเราติดอัลฟาเป็นคอสติดทั้งฟาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะออกมามันจะกลายเป็นสมการติดโกนอะไรยุ่งยากมากเลยเนาะแต่ว่าคนดูช้อยดิเฮ้ยบอกว่าช้อยเนี่ยไม่ได้ติดในรูปค่าติดโกนอาร์ซายอาร์คอสอะไรเลยนะครับเนาะแสดงว่ามันน่าจะต้องมีการหายไปของฟังก์ชันติโกนอะไรสักอย่างเนาะซึ่งการที่มันหายไปได้เนี่ยมันจะหายไปได้ด้วยเงื่อนไขอะไรล่ะคุณเห็นประโยคดีป่ะมุมอัลฟามีค่าน้อยมากนะครับข้อนี้เนี่ยมีอีกวลีนึงนะครับที่เป็นไอเดียสำคัญในการที่จะแก้โจทย์ข้อนี้ก็คือมุมอัลฟาเนี่ยมีค่าน้อยมากการที่มุมอัลฟามันมีค่าน้อยมากเนี่ยมันเป็นการบอกว่าจริงๆมันเป็นการประมาณเหมือนกับในเรื่องแสงเชิงฟิสิกส์เนาะคือถ้าอัลฟาในน้อยเนี่ยเราก็จะได้ว่าไซน์อัลฟาเนี่ยประมาณเป็นแทนอัลฟาแล้วประมาณเป็นอัลฟาได้เนาะแล้วก็คอสอัลฟาเนี่ยจริงๆอ่ะมันประมาณเป็น1ได้แต่ว่าอันเนี้ยไม่ค่อยประมาณเท่าไหร่เพราะว่าอันเนี้ยบางทีอ่ะถ้าเกิดประมาณอย่างเงี้ยมันจะเป็นการประมาณที่ยากไปเว้ยนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นดูนะถ้าเกิดว่าเราประมาณให้อัลฟาตรงนี้เนี่ยมีค่าน้อยมากๆนั่นคือแสดงว่าคอสอัลฟาเนี่ยมันก็ต้องมีค่าประมาณเป็น1ถูกป่ะพอมันมีค่าประมาณเป็น1ปุ๊บอ้าว1ส่วน1ได้1 1ลบ1ได้0ถูกป่ะก็กลายเป็นว่าเดลต้า L ก็มีค่าเป็น0ใช่มั้ยเห็นป่ะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดเราประมาณไอ้คอสอัลฟาเป็น1ตรงๆเลยอ่ะจะเห็นว่าการประมาณที่เกิดขึ้นตรงนี้มันจะเป็นการประมาณที่หยาบเกินไปนะครับอ้าวพอมันเป็นการประมาณที่หยาบเกินไปแล้วยังไงต่อล่ะเนาะอันเนี้ยแหละคือหัวใจของข้อนี้เลยนะครับนี่คือสเต็ปสำคัญของโจทย์ข้อนี้เลยคือถ้าไม่รู้สเต็ปนี้เนี่ยผมว่าไปต่อยากมากนะครับเนาะสเต็ปที่เราจะทำต่อนะครับเพื่อที่เราจะสามารถประมาณค่าอัลฟาตรงนี้ได้โดยที่มันไม่ประมาณหยาบจนเกินไปเนี่ยก็คือแทนที่เราจะประมาณจากที่มันเป็นคอสเนี่ยเราจะประมาณให้มันกลายเป็นไซน์แทนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าคอสอัลฟาเป็น1แล้วมันจะประมาณหยาบเกินไปเราสามารถแปลงคอสให้กลายเป็นไซน์ได้หรือป่ะโดยที่เรามีความสัมพันธ์ว่าไซน์กำลังสองอัลฟาบวกคอสกำลังสองอัลฟาเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมเราก็จะได้ว่าคอสอัลฟาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสแควร์รูทของ1ลบไซน์กำลังสองอัลฟาปะเห็นป่ะเห็นป่ะว่ามันสามารถสัมพันธ์กันได้ดังนั้นเนี่ยตรงคอสอัลฟาตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนออกมาในรูปของไซน์ได้เป็น1ส่วนสแควร์รูท1ลบไซน์กำลัง2อัลฟาแล้วลบ1ได้ป่ะเห็นป่ะเห็นอะไรหรือยังผมเขียนตีกรอบไว้เนาะจากนั้นเนี่ยผมจะเขียนขึ้นมาที่ข้างบนเนาะเราก็จะได้ว่าเฮ้ยเดลต้า L ส่วน L0 ตรงนี้เนี่ยทีนี้พอเราประมาณมุมอัลฟาเป็นมุมเล็กๆแล้วเนี่ยเราจะได้ว่า e sin กำลัง2อัลฟาตรงนี้เนี่ยก็จะประมาณกลายเป็นอัลฟากำลัง2ได้เนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็น1หารด้วยสแควร์รูท1ลบอัลฟากำลัง2ลบ1ป่ะเนาะคราวนี้บางคนก็อาจจะงงต่อว่าเฮ้ยแล้วไงต่อว่าทำไมมันยังดูทุเรศอยู่วะเนาะคุณเห็นผลนี้ป่ะ1ลบอัลฟากำลัง2แล้วก็สแควร์รูทซึ่งโอเค1ลบอัลฟากำลัง2สแควร์รูทตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็น1ลบอัลฟากำลัง2แล้วก็ยกกำลังลบ1ส่วน2ป่ะตรงนี้ไม่มีใครเถียงนะเพราะว่าอันนี้คือยกกำลังลบ1ส่วน2ก็คือกลายเป็น1ส่วนไอ้ก้อนเนี้ยยกกำลัง1ส่วน2ซึ่งยกกำลัง1ส่วน2ก็คืออันเนี้ยถอดรูทนั่นเองถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลนี้เนี่ยกับผลนี้เนี่ยมันคืออันเดียวกันมั้ยแล้วคุณดูสิ่งที่โจทย์มันให้มาตอนจบนะ1ลบอัลฟายกกำลัง2ยกกำลังลบ n เนี่ยมีค่าประมาณเป็น1บวก n อัลฟากำลัง2ได้โดยที่ n เนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆและอัลฟาเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1มากๆเขาว่าน้อยกว่า1มากๆเนี่ยบางคนอาจจะงงนะอย่างเช่นลบ1ล้านอย่างเงี้ยมันก็น้อยกว่า1มากๆถูกป่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นประโยคที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในทางฟิสิกส์นะจริงๆอ่ะผมชอบจะใช้คำว่าถ้าอัลฟามีค่าน้อยมากๆดีกว่าเนาะอันนี้มันเป็นการสื่อความว่าอัลฟานี่มีค่าน้อยมากๆ
คำว่าน้อยมากๆเนี่ยก็คือมีค่าเข้าใกล้ศูนย์นั่นแหละเนาะคือไอประโยชน์นี้ทางฟิสิกส์เนี่ยมันแปลว่าอัลฟาเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1มากๆแต่ว่ามันไม่ติดลบอ่ะคือมันน้อยกว่า1แบบมากๆเลยแต่ว่ามันยังไม่ติดลบสักทีแล้วก็มันไม่ใช่ศูนย์ด้วยนะครับจริงๆอ่ะเขาจะชอบใช้เป็นแอบโซลูทมากกว่านะเออแต่ว่าเอาเหอะคือเอาเป็นว่าเขาถือว่าอัลฟาเนี่ยมีค่าน้อยมากๆแล้วกันเนาะแล้วทำให้การประมาณอันนี้เนี่ยเป็นจริงซึ่งคนเห็นบอกว่าการประมาณแพทเทิร์นอันนี้เนี่ยกับไอกับการประมาณแพทเทิร์นนี้กับการประมาณแพทเทิร์นนี้เนี่ยมันคือแพทเทิร์นเดียวกันเลยถูกป่ะก็คือแทน n ตรงนี้เนี่ยด้วย1ส่วน2เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้การประมาณตรงนี้เนี่ยผมจะใช้การประมาณตรงนี้เนี่ยใช้ในการประมาณตรงนี้ได้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น1บวกกับ1ส่วน2อัลฟากำลัง2ป่ะเนาะแล้วก็ลบกับ1เนาะก็คือพจน์นี้เนี่ยประมาณเป็นพจน์นี้ได้ด้วยการประมาณเงื่อนไขของโจทย์ตรงนี้นะครับเนาะแล้วคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ย1ก็ตัด1ตรงนี้ทิ้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าเฮ้ยเดลต้า L ศูนย์ L ศูนย์เนี่ยครับตรงเนี้ยออกมาจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2อัลฟากำลัง2นั่นเองนะครับโอเคก็จะได้การประมาณตรงนี้ออกมานะครับเนาะแล้วก็ตัว t ตรงนี้เนี่ยก็ทำก็สามารถประมาณได้นะครับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าโอเคตรงเนี้ยเนื่องจากว่ามุมอัลฟามีค่าน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ t ตรงนี้เนี่ยไอ t ตรงนี้เนี่ยเราสามารถประมาณออกมาให้มันกลายเป็น w หารด้วย2อัลฟาได้นะครับเนาะโอเคแล้วก็ตีกรอบเอาไว้นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวยางโมลัสตรงนี้เนี่ยผมก็จะแทนข้าวมันออกมานะก็แทน F ด้วย W ส่วนด้วย2อัลฟาถูกป่ะคูณกับ1ส่วน A เนาะแล้วก็คูณกับไอ L ส่วน0เดลต้า L เนาะแต่ว่าอันเนี้ยที่เราได้มาเป็นเดลต้า L ส่วน L 0เนาะซึ่งเดลต้า L ส่วน L 0มีค่าเป็นอัลฟากำลัง2ส่วน2เพราะฉะนั้นเนี่ย L ส่วน0เดลต้า L ก็กลับเศษเป็น0ก็จะกลายเป็น2ส่วนด้วยอัลฟากำลัง2ป่ะเนาะใช่มั้ยแล้วเราก็เห็นว่าอัลฟากับอัลฟากำลัง2ตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอัลฟากำลัง3เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลข2ตัด2ตรงนี้ทิ้งได้เนาะอัลฟาคูณอัลฟากำลัง2ได้อัลฟากำลัง3ตรงนี้ก็จะกลายเป็น W ส่วนอัลฟากำลัง 3A ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลฟากำลัง3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ W ส่วนด้วย AY ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนจบเนี่ยโจทย์เขาอยากรู้ค่าของอัลฟาถูกป่ะก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าอัลฟาเนี่ยมีค่าเท่ากับรากที่3ของ W ส่วน AY นั่นเองนะครับเนาะโอ้โหยืดยาวมากนะครับกว่าจะได้คำตอบออกมาว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่เราประมาณค่าออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าเฮ้ยค่ามุมหย่อนของลวดเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับรากที่3ของ W ส่วน AY นะครับก็สามารถที่จะต่อบอต่อข้อ1ได้แล้วนะครับโอ้โหข้อนี้สุดๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าแบบโอ้มีการประมาณหลายฉากมากเลยเนาะอันนี้ก็ต้องประมาณไซน์อัลฟาเป็นอัลฟาถูกป่ะแล้วก็ตรงเนี้ยลำบากเลยนะครับเนาะว่าโอ้ต้องประมาณคอสต้องประมาณคอสต้องกลับเศษเป็นส่วนต้องเปลี่ยนคอสอัลฟาเป็นสแควร์รูท1ลบไซน์กำลัง2แล้วก็ใช้การประมาณค่าที่โจทย์ให้มาอีกทีนึงนะครับเนาะเห็นป่าวว่าข้อนี้เนี่ยแบบหลายสเต็ปมากนะครับกว่าจะได้คำตอบมาเนาะโอ้แล้วก็แบบเนี่ยคือถึงแม้โจทย์จะบอกอัลฟามีค่าน้อยมากแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่รู้การประมาณค่าตรงนี้เนี่ยก็ทำไม่ได้อยู่ดีถูกป่ะถึงแม้ว่าโจทย์มันจะบอกการประมาณค่าตรงนี้มาให้แล้วก็ตามนะฮะเนาะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยโอ้โหใช้ความรู้หลายอย่างมากทั้งเรื่องของกลศาสตร์เรื่องเลขาคณิตเรื่องนู่นนั่นนี่ประมาณคงประมาณค่าตีโกนอีกโอ้โหคือเหนื่อยมากนะครับข้อเนี้ยผมก็เลยดอกจันไว้เลยว่าแบบข้อนี้นี่ถือเป็นข้อในตำนานข้อหนึ่งของสอบเอ็นทานเลยนะฮะเนาะโอเคแต่ถ้าเกิดคุณมาฟอลโล่ตามสเต็ปนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เข้าใจทั้งหมดเนี่ยก็คิดว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเนาะโอเคก็จบกันไปสำหรับข้อที่28นะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาเฉลยข้อสอบในส่วนของอัตนัยข้อที่1ถึง6กันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ